ในบทนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าอยู่ยังจำตารางธาตุไม่ได้อยู่เปิดตารางธาตุเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างจะใช้ตารางธาตุในการล่ำเรียนเยอะมากอยากมีแฟนแต่ไม่แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมันจะก่อนปุ้ยมุ้ยความเราเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบเรื่องการอ่านชื่อพันธะโลหะพันธะอเนกพันธะโคเวนเป็นเรื่องที่เด็กติดเยอะมากมโนใดตายเตตาเป็นตาเฮกซาเฮปตาออกตาโนนาเดคะจำแบบนี้เลยลูกมโนใดตายเตตาเป็นตาเฮกซาเฮปตาออกตาโนนาเดคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญที่โรงเรียนชอบออกข้อสอบเท่านั้นดังนั้นในวิดีโอนี้จะเน้นให้น้องเข้าใจในสิ่งที่ออกสอบสาระที่ไม่ค่อยออกข้อสอบพี่กัปตันจะตัดทิ้งออกหมดและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือหากเนื้อหานี้น้องเรียนแล้วรู้สึกงงรู้สึกไม่เข้าใจอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะเนื้อหาบางส่วนจำเป็นต้องมีพื้นฐานเคมีมาก่อนถึงจะเรียนเข้าใจได้หากน้องเรียนแล้วฟังไม่เข้าใจเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะยังไม่เคยเรียนพื้นฐานเคมีส่วนนั้นมาก่อนดังนั้นขอให้น้องปิดคลิปนี้ไปซะฟังไปก็ปวดหัวถ้าเรียนถึงเนื้อหานี้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาดูอีกครั้งโอเคโอเคแต่หากการสอนครั้งนี้มีการพูดจาหยาบคายหรือมีข้อผิดพลาดประการใดทางพี่กัปตันขอโทษและขอนำคำติชมไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปครับขอให้น้องทุกคนสนุกกับการเรียนนะครับเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจเจอสวัสดีจ้าเยอะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เรียนย้อนหลังแล้วมาเจอวิดีโอคลิปนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนที่โชคดีแต่ก็ไม่โชคร้ายเพราะตราบใดที่คุณกำลังจะสอบมิดเทอมอยู่ไม่ใช่สิตราบใดที่คุณกำลังจะสอบไฟนอลเรื่องนี้อยู่พี่เชื่อว่าวิดีโอนี้จะช่วยน้องได้แต่น้องต้องเรียนให้จบคลิปจ้าฮัลโหลยูทูบถ้าน้องเรียนไม่จบคลิปอาจจะเรียนไม่เรื่องจ้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนนะครับบทเรียนที่เรากำลังจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับที่น้องกำลังเรียนย้อนหลังอยู่ใน YouTube นะครับนั่นคือเรื่องของพันธะเคมีครับซึ่งพันธะเคมีพี่เชื่อว่าออกข้อสอบเยอะมากและเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งน้องๆไลฟ์สดล่ะน้องๆที่กำลังอยู่รอบสดตอนนี้เขากำลังเรียนกันอย่างเมามันนะครับและแน่นอนว่าเขากำลังเรียนเรื่องนี้อยู่นะครับใครเรียนที่โรงเรียนเรื่องนี้รู้เรื่องบ้างกด1ไม่รู้เรื่องกด2ครับรู้เรื่องกด1ไม่รู้เรื่องกด2ครับบอกกันนิดนึงนะจ๊ะบอกกันนิดนึงนะจ๊ะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยใครที่เรียนวิดีโอนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเรียนรอบสดเรียนรอบไลฟ์นะครับการเรียนที่มีความแอคทีฟและมีการเรียนที่มีการโต้ตอบนะครับน้องจะได้รับความรู้ที่มากกว่าการที่เรียนนั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่พิมพ์โต้ตอบอะไรกับพี่น้องเชื่อพี่เพราะพี่วัดมาแล้วนะครับใครเรียนเรื่องนี้รู้เรื่องกด1ครับไม่รู้เรื่องกด2ครับเรื่องพันธะเคมีวันนี้เดี๋ยวพี่จะเคลียร์ให้น้องๆครับมีคนกด2นะครับในขณะเดียวกันก็มีคนกด1โอ้ยรู้เลยว่าคนที่กด1นี่เด็กเคมีแฮ โอเคอ่ะมาครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลอยเอ๋ยกลอยใจกลอยใจแล้วกลอยใจอีกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับและต้องเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของตารางธาตุบอกไว้เลยนะบทในเรื่องของพันธะเคมีขออนุญาตเริ่มเลยนะครับบทของพันธะเคมีสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่จะต้องแยกชนิดของชนิดของธาตุให้ได้ก่อนธาตุเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3โซนครับ3โซนคือโลหะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะเดี๋ยวคุยกันก่อนนิดนึงนะให้ทุกคนได้เคลียร์นะครับทุกคนดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะอยู่มุมด้านซ้ายมือเห็นไหมมุมด้านซ้ายมือเห็นไหมมุมด้านซ้ายมือดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะไม่ว่ายูจะเรียนย้อนหลังหรือยูจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ยูดาวน์โหลดเอกสารที่มุมด้านซ้ายมือตรงนี้โอเคไหมเอาค่ะมาเพราะฉะนั้นคุณจะมาเรียนแบบไม่มีเอกสารเรียนพี่บอกก่อนนะยูเรียนไม่รู้เรื่องเลยยูต้องเรียนแบบเฮ้ยยูต้องมีเอกสารเรียนโอเคไหมยูต้องมีเอกสารเรียนนี่โอเคทีนี้ในตารางธาตุของน้องนะครับในบทนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าอยู่ยังจำตารางธาตุไม่ได้อยู่เปิดตารางธาตุเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างจะใช้ตารางธาตุในการล่ำเรียนเยอะมากนะครับโลหะนะครับจะมีลักษณะคือเป็นสีเหลืองน้องเห็นตารางธาตุพี่ไหมอะไรที่เป็นสีเหลืองครับอะไรที่เป็นสีเหลืองนะครับมันจะมีลักษณะคือเป็นโลหะนะครับอะไรที่เป็นสีแดงหรือส้มนะครับสีชมพูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสีแดงตัวนี้ที่มันอยู่ตรงขั้นบันไดตรงนี้จะเป็นลักษณะของอโลหะและอะไรที่เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าจำไว้ว่าส่วนที่เป็นสีฟ้าสิ่งนี้จะเรียกว่ากึ่งsorry สลับกันนี่สลับกันถ้าเป็นสีแดงจะเรียกว่ากึ่งโลหะครับและก็ถ้าเป็นสีฟ้าครับเขาจะเรียกว่าอโลหะสลับกันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจำธาตุนะครับก็คือน้องต้องรู้ก่อนว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอะไรธาตุตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นโลหะธาตุตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นกึ่งโลหะธาตุตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นอโลหะน้องเคลียร์ไหม
ใครแยกได้ใครแยกธาตุเรื่องใครแยกธาตุได้พอพี่พูดธาตุปุ๊บน้องสามารถตอบได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นโลหะเนี่ยเป็นอโลหะใครแยกได้แยกได้ไหมอ่ะเนี่ยเป็นโลหะเนี่ยเป็นอโลหะเนี่ยเป็นกึ่งโลหะอ่ะสมมติพี่บอกเฮ้ยลิเทียมเป็นอะไรใครสามารถแยกได้ว่าเฮ้ยลิเทียมเนี่ยคือโลหะแยกได้ปะเฮ้ยลิเทียมคือโลหะเฮ้ยคาร์บอนแยกได้ว่าเฮ้ยเป็นอโลหะใครสามารถแยกเรื่องนี้ได้กด1ใครยังแยกไม่ได้กด2จ้ะอ่ะพิมพ์มาแยกได้กด1แยกไม่ได้กด2แยกได้ไหมแยกได้กด1แยกไม่ได้กด2ลูกแยกได้ไหมพอพูดพอมีธาตุลอยขึ้นมาปังเฮ้ยแยกได้ไหมว่าเอ้ยสิ่งนี้คือโลหะเว้ยเฮ้ยสิ่งนี้คือกึ่งโลหะเว้ยเฮ้ยสิ่งนี้คืออโลหะเว้ยแยกได้ไหมอ่ะมันก็จะมีบางคนนะครับบอกว่าแยกได้บางคนนะครับบอกว่าแยกไม่ได้ you know ฟังพี่ใครที่แยกไม่ได้พี่ขอเป็นหมอดูคำตอบคือน้องยังจำตารางธาตุไม่ได้ใช่ไหมครับแม่นไหมจะเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในจักรวาลแล้วนะตอนนี้คนที่กด2มาน้องไม่ว่าน้องจะเรียนย้อนหลังอยู่หรือน้องกำลังจะเรียนอะไรก็แล้วอยู่คนที่น้องกด2มาพี่ขอทำนายทายทักด้วยการอับดุลเอ้ยส่งกระแสจิตและอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยอยู่แสดงว่าน้องไม่สามารถท่องตารางธาตุได้น้องเลยแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกน้องคือเฮ้ยน้องตารางธาตุสำคัญอยู่ไปท่องตารางธาตุโอเคไหมจ๊ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ใครยังแยกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีตารางธาตุอยู่ทางด้านซ้ายมือให้พี่แล้วเดี๋ยวเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆด้วยการใช้ตารางธาตุที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ถ้าน้องบอกว่าน้องฉันแยกได้ฉันช่องฉันชำนองแม่อยู่ไม่ต้องเอาตารางธาตุมาวางไว้ด้านข้างเป็นการฝึกกับตัวเองแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยหนูจึงจำไม่ได้แล้วค่ะเอาตารางธาตุมาวางไว้ข้างๆคนที่กด2นะโอเคปะแอบใครพร้อมแล้วนะครับที่เราจะเริ่มเรียนบทนี้นะครับกด0มาเลยครับป่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องตกลงกันก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มกันเรียนการสอนนะครับเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่านี่คือโลหะนี่คือกึ่งโลหะนี่คืออโลหะอ่ะทีนี้ฟังพี่ก่อนนิดนึง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 ทีนี้สิ่งที่ฉันจะสอนพวกเธอคือฉันจะสอนองค์รวมในการเรียนของพันธะเคมีเนี่ยสิ่งที่ฉันจะสอนพวกเธอแบบองค์รวมนะคือน้องเห็นขั้นบันไดปะทีนี้พออยู่เจอขั้นบันไดเสร็จปุ๊บอะไรที่อยู่ใต้ขั้นบันไดถ้าเรามองรวมๆมองไม่เห็นสีแดงทำเป็นมองไม่เห็นสีแดงนะเฮ้ยถ้าอะไรที่อยู่ใต้ขั้นบันไดแล้วเรามองรวมๆแบบมองไม่เห็นสีแดงสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องอะไรที่อยู่ด้านล่างด้านล่างใต้บันไดทั้งหมดพี่จะถือว่าให้เป็นโลหะทั้งหมดพี่ไม่มองกึ่งโลหะนะโอเคปะพวกจีเมเนียม Sb PbPo เนี่ยโพโลเนียมพวกเนี้ยพี่ก็จะมองว่าให้เป็นโลหะเข้าใจปะคำว่าอยู่ใต้ขั้นบันไดมองแบบหลวมๆเข้าใจคำว่ามองแบบหลวมๆปะมองแบบหลวมๆคือมองปุ๊บเอ้ยอะไรอยู่ใต้บันไดถือเป็นโลหะอะไรที่อยู่เหนือบันไดถือเป็นอโลหะเขาเรียกว่าการมองแบบหลวมๆเข้าใจไหมแล้วมันจะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นโอเคนะอันนี้ก็เรียกว่ามองแบบหลวมๆอะไรที่อยู่ใต้บันไดถือว่าเป็นโลหะอะไรที่อยู่เหนือบันไดถือว่าเป็นอโลหะอันนี้คือการมองแบบหลวมๆไม่ต้องไปสนใจกึ่งโลหะเพราะพันธะเคมีสนใจแค่โลหะกับอโลหะผ่านนะเพราะนั้นเดี๋ยวเริ่มเรียนบทเรียนนี้กันเลยนะครับแอะทีนี้เราพูดคุยกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดพันธะครับแอะการเกิดพันธะน้องฟังพี่ธาตุทุกตัวเนี่ยอยู่ต้องคุยกันพี่อยู่ต้องคุยกับพี่น้องทุกคนต้องคุยกับพี่น้องครับธาตุทุกตัวบนโลกใบเนี่ยอยากเป็นเหมือนใครในฐานะที่น้องเรียนเคมีมาแล้วค่อนข้างนานละคนที่เรียนเคมีมาจะตอบได้จะตอบพี่ได้น้องครับคำถามของพี่ไม่ยากเลยคำถามของพี่คือธาตุทุกตัวอยากเหมือนใครพี่ถามเหมือนน้องอะน้องน้องเกิดมาชีวิตเนี้ยน้องอยากรวยไหมอยากรวยไหมอยากสวยไหมอยากหล่อไหมถ้าทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดอยากอน้องจินนี่น้องโกรมิดถูกต้องลูกถ้าทุกตัวก็มีความอยากเหมือนกันหมดเหมือนเราก็อยากอยากอะไรอยากรวยอยากสวยและสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้คืออยากมีแฟนจะไม่จ้าอยากมีแฟนแต่ไม่แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมันจะเกินปุ้ยมุ้ยถ้าทุกตัวเหมือนกันลูก
บอกเฮ้ยไอต้องการเหมือนหมู่8ฉันอยากเหมือนหมู่8เขาต้องการความเสถียรเข้าใจป่ะทุกตัวเลยนะจำไว้เลยนะถ้าทุกตัวบนโลกใบนี้เขาต้องการที่จะเหมือนหมู่ 8A เขาต้องการที่จะเหมือนหมู่ 8A เขาต้องการที่จะเสถียร you know เขาต้องการที่จะเสถียรเหมือนหมู่ 8A เหมือนหมู่ 8A ดังนั้นเขาเลยต้องหาวิธีในการที่เฮ้ยฉันจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันเหมือนกับหมู่ 8A ฉันจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันเสถียรเหมือนกับหมู่ 8A สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับคือการสร้างพันธะครับเพราะการสร้างพันธะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พวกอะตอมพวกนี้เสถียรเพราะการสร้างพันธะเป็นทางเดียวที่จะทำให้ธาตุเสถียรโอเคไหมเขาเลยต้องทำการสร้างพันธะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความเสถียรเหมือนหมู่8ใครเคลียร์ก็ตรงนี้แล้วกด000มาครับใครเคลียร์ตรงนี้แล้วกด000มาเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องสร้างพันธะเลยต้องมีการเกิดพันธะเพราะทุกตัวเลยนะเลยต้องมีการเกิดพันธะเพื่อให้เนี่ยตัวเองเนี่ยเสถียรเหมือนกับหมู่8โอเคปะก็สมัยความว่าไงหมายความว่าหมู่8เนี่ยมันไม่ต้องเกิดพันธะกับใครมันก็เสถียรมันก็มีวอยอิเล็กตรอนครบ8มันก็สามารถอยู่คนเดียวได้ว่ายง่ายคือพวกหมู่8เหมือนเป็นพระพุทธสงฆ์แบบไม่ต้องการใครชีวิตนี้ฉันสามารถอยู่คนเดียวได้ฉันไลฟ์สไตล์แบบโอเคฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขโดยที่ไม่มีใครเลยเข้าใจปะไม่ต้องการความรวยไม่ต้องการต้องการความสงบสุขแค่นั้นเองเข้าใจอ่ะอันนั้นก็คือมีความต้องการทุกคนเนี่ยต้องการให้มันเป็นแบบนั้นโอเคไหมเราเลยต้องมีการหาอะไรหาแฟนหาได้ไหมได้ในการเกิดพันธะเคมีนะครับโดยทั่วไปแล้วการเกิดพันธะเคมีคือแล้วถามว่าเฮ้ยอะไรที่จะเสถียรเหมือนกับพวกหมู่ 8A ล่ะคำตอบก็คืออิเล็กตรอนทุกตัวเนี่ยต้องมีการต้องการที่อิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยครบ8หรือว่าเสถียรเหมือนกับหมู่8โอเคมั้ยทุกตัวเนี่ยจะมีความต้องการเฮ้ยตัวไงก็ได้ฉันจะต้องมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด8ตัวหรือ2ตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเสถียรเหมือนกับหมู่8ดังนั้นในการเกิดพันธะคือจะมีการดึงดูดนะครับอิเล็กตรอนของอะตอม1กับโปรตอนในอีเคียสในนิวเคลียสของอีกอะตอมหนึ่งว่าง่ายเดี๋ยวเราคุยกันให้ชัดเจนก็คือสมมติพี่มีอะตอม2อะตอมอะตอมตัวนี้มีโปรตอนอยู่ตรงกลางปั๊บๆๆๆและมีอิเล็กตรอนอยู่รอบนอกมีอีกอะตอมหนึ่งเหมือนกันลูกมีโปรตอนมีโปรตอนอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนอยู่รอบนอกทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรตอนตัวนี้กำลังดึงดูดอิเล็กตรอนของอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เข้ามาใกล้ๆโปรตอนตัวนี้ก็กำลังดึงดูดอิเล็กตรอนของอีกตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาใกล้ๆอะตอม2อะตอมนี้เลยทำการเคลื่อนที่เข้ามาหากันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกันแล้วเกิดเป็นลักษณะของพันธะเกิดขึ้นและพันธะก็แบ่งแยกออกเป็นทั้งหมด3ชนิดด้วยกันคือ 1. คือพันธะโลหะ 2. คือพันธะไอออนิกและ 3. คือพันธะโคเวแลนช์โอเคไหมเพราะฉะนั้นว่าง่ายคือการเกิดพันธะเฮ้ยมันจะต้องเกิดจากการที่โปรตอนตัวนี้ดึงดูดอิเล็กตรอนของอีกตัวหนึ่งของอะตอมหนึ่งโปรตอนตัวนี้ดึงดูดอิเล็กตรอนของอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทำให้อะตอมทำไมดึงดูดเข้าหากันแล้วเกิดเป็นพันธะทั้งหมดกี่ชนิด3ชนิดคือโลพันธะโลหะพันธะไอออนิกและพันธะโคเวแลนท์ใครเคลียร์เข้าใจแล้วว่าการเกิดพันธะเกิดยังไงกด3มาครับป่ะแล้วเดี๋ยวไปต่อจ้ะกดไปเลยนะกดไปเลยนะบอกแล้วนะการเรียนกับพี่นะไม่ว่ายูจะย้อนเรียนย้อนหลังหรือยูจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นะลูกถ้าอยากฟิตแอนด์เฟิร์มอยากแบบ
ปังปูเย่ประเย่ปูอยู่น้องจะต้องเรียนแบบ active น้องจะต้องเรียนแล้วว่าเฮ้ยมีการโต้ตอบมีการพูดคุยกับพี่ไม่ว่าคุณจะเรียนย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่กัปตันนะครับแนะนำว่าให้เรียนแบบนี้ถึงแม้เขาจะหาว่าน้องเป็นคนบ้าก็ตามและสิ่งที่การเรียนที่แบบได้ผลมากที่สุดคือสมมติพี่ถามไปปุ๊บน้องตอบเลยตอบเสียงดังใช่ค่ะอย่างเย่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะเหตุผลอย่างนี้ค่ะให้คิดว่าให้พ่อแม่คิดว่าหนูเป็นคนบ้าคนหนึ่งในชีวิตนี้ที่อยู่ดีๆมันเรียนอยู่กับหน้าจอแล้วมันก็พูดคนเดียวหนูต้องทำให้ได้ขั้นนี้นะฮะแล้วหนูถึงจะบรรลุจริงๆโอเคไหมกด3ขึ้นมาเติมเลยเลิศโอเคนะเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาโลหะปัญหาไอออนิกและปัญหาโคเลนซึ่งพันธะเหล่านี้แตกต่างกันแตกต่างกันเอ้ยถามว่าแตกต่างกันยังไงในส่วนของพันธะโลหะลูกพันธะโลหะจำไว้ลูกจะเกิดจากโลหะบวกกับโลหะเฮ้ยคำนองเฮ้ยโลหะบวกโลหะเป็นไงวะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นน้องสมมุติเป็นโซเดียมอะตอมโซเดียมเนี่ยจะไม่ได้อยู่คนเดียวแบบนี้อะตอมโซเดียมก็จะมาเกาะกันเป็นโซเดียมหลายๆตัวเกาะกันเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็แชร์อิเล็กตรอนกันเป็นลักษณะเหมือนทะเลอิเล็กตรอนกันแชร์อิเล็กตรอนกันแบบทะเลอิเล็กตรอนเข้าใจปะแชร์อิเล็กตรอนกันแบบทะเลอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนจะวิ่งไปวิ่งกันมาเป็นมหาสมุทรเลยวิ่งก็จะเป็นแชร์ลักษณะนี้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนมาท่าโลหะมันไม่มีใครเขียนอะNA 4ตัวอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันไม่มีใครเขียนเวลาเขียนมาท่าโลหะเขียน NA เฉยๆอย่างงี้เฮ้อเขียนท่าอย่างงี้ตรงๆเลยสิ่งนี้เรียกว่าพันธะโลหะจบไม่มีอะไรมากแค่นี้เองบิงโกง่ายมากพันธะโลหะคืออีซี่เลยนะลูกคือเขียนท่าตัวเดียวโป่งๆจงๆโจ๊ะๆพุ่มๆทะลึมพุ่มโพแค่นี้เลยจบเลย NA มีลักษณะคือเป็นพันธะโลหะโอเคไหมทีนี้มาพูดถึงสมบัติของ NA กันด้วยความที่ NA เนี่ยอยู่กันในลักษณะเหมือนกันเขาเรียกอะไรนะเหมือนแชร์เขาเรียกอะไรแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันคือ NA แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนถูกไหมเขาก็เอามาอยู่ติดกันแล้วก็แชร์อิเล็กตรอนร่วมกันก็ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเหมือนกับหมู่บ้านหนึ่งที่แบบเฮ้ยมีอิเล็กตรอนไหลไปเทมาอยู่ในนี้นะครับโดยคุณสมบัติเด่นนะครับด้วยความที่มันเป็นเหมือนข้อเข้าใจปะเหมือนเป็นหมู่บ้านรักสามัคคีชุมนุมเรามาหรือว่าชุมนุมพนุมชัยรักสมัครจำเนินเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นสมบัติของมันคือ1จุดเดือดจุดล้มเหลวพวกนี้จะสูงแม่งโอเคไหมจุดเดือดนะครับจุดล้มเหลวสูงแม่งจุดเดือดจุดล้มเหลวพวกนี้จะสูงมากและ2การนำไฟฟ้าด้วยความที่เฮ้ยอยู่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันอิเล็กตรอนมันวิ่งไปมาอยู่ในนี้ตลอดเวลาดังนั้นข้อที่2เลยคือนางจะมีคุณสมบัติคือนำไฟฟ้าได้ดีทุกทิศทุกทางด้วยความเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนมันวิ่งกันตลอดเวลาอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการนำไฟฟ้าลูกนำไฟฟ้าก็จะเป็นลักษณะคือนำไฟฟ้าได้ดีครับทุกที่ทุกทางโอเคไหมมันก็จะเป็นลักษณะการนำไฟฟ้าได้ดีทุกที่ทุกทางและข้อที่3ครับพันธะพวกนี้พันธะโลหะบอกเลยแข็งแรงมากจึงสามารถมีคุณสมบัติตีเป็นแผ่นบางๆได้ตีเป็นแผ่นบางๆได้และข้อที่4ด้วยความที่อิเล็กตรอนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาใช่ไหมมันจะมีคุณสมบัติคือสะท้อนแสงลงมันก็จะสามารถสะท้อนแสงได้นะครับสะท้อนแสงได้คำว่าสะท้อนแสงได้คือน้องเคยเห็นใช่ไหมเวลาโลหะมันไปโดนแดดมันก็จะเว้งวับวับเว้งเว้งวับเว้งวับวับเว้งเข้าใจปะวิ่งวับมันก็คือเหมือนสะท้อนแสงเห็นผลที่สะท้อนแสงเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนมันวิ่งอยู่ในถาดหรืออยู่ในโลหะตัวนั้นมันวิ่งปุ๊บ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 มันก็เหมือนแบบโดนแสงมันก็จะวิบปุ๊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 บอย่างนี้แหละมันจะเป็นฟีลลิ่งเหนือเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องอย่าไปล้อเลียนเพื่อนนะลูกเวลาน้องเจอเพื่อนที่แบบหัวเม่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะชอบเพื่อนบอกว่าเพื่อนมันแสบตาอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเพื่อนว่ามันพระอาทิตย์มันเยอะใครเคยแกล้งเพื่อนแบบนี้บ้างกด
กดอีโมจิคอนพระอาทิตย์มาเคยไหมตอนเด็กๆเนี่ยโดนบ่อยไหมหอยเม่งเราจะเรียกเพื่อนว่าเม่งแบบโอ้ยโดนมาโอ้ยแสบตาเราจะแกล้งเพื่อนคนนี้ด้วยกันพี่ว่าโอ้ยแสบตาโอ้ยเม่งแล้วก็จะเรียกเพื่อนว่าเม่งน้องอย่าบูลลี่เพื่อนเข้าใจปะน้องต้องบอกเพื่อนบอกว่าโอ้ยเธอวันนี้เธอเดินมาเนี่ยเธอเนี่ยหน้าผากเธอเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนโลหะเลยนะทำไมลูกสะท้อนแสงปะต่อพนักต่อมาหลกเป็นบรรทะไอ้อเล็กซ์อย่าบูลลี่เพื่อนอย่าบูลลี่เพื่อนพนักต่อมาเป็นบรรทะแอนิกบรรทะแอนิกฟังดีๆ you know อยู่ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์มันพนักแอนิกนะครับพนักแอนิกจะมีลักษณะคือเป็นพันธะที่เกิดจากโลหะบวกกับอโลหะนะเป็นบรรทัดที่เกิดจากโลหะบอกอะไรมีคนกดหัวล้อนะฮะมีคนกดหัวล้อเสนอซาบุรีเพื่อนต่อไปพันธะไอออนิกเกิดจากโลหะบอกอโลหะถามว่าเฮ้ยพันธะพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ต้องคุยกับพี่ก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้โลหะสมมติโซเดียมนี่คือโลหะอะโลหะสมมติเป็นคลอไรด์อ่ะอยู่ต้องเข้าใจคุณสมบัติของธาตุแต่ละตัวก่อนคือโลหะเนี่ยมีคุณสมบัตินึงคือนางเนี่ยชอบที่จะทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนเขาจะชอบที่จะจ่ายอิเล็กตรอนส่วนอะโลหะเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเขาจะชอบรับอิเล็กตรอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันโอเคไหมต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนพันธะไอออนิกเนี่ยจะชอบที่จะจ่ายอิเล็กตรอนไอโพลิตโลหะเนี่ยจะชอบที่จะจ่ายอิเล็กตรอนส่วนอะโลหะเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่นางเนี่ยชอบรับอิเล็กตรอนแอะทีนี้ถามว่าเฮ้ยต้องย้อนกลับไปที่ตารางธาตุแหละถามว่าชอบรับชอบจ่ายยังไงอ่ะตัวอย่างเช่นหมู่1จะมีคุณสมบัติชอบจ่ายอิเล็กตรอนเวลามันจ่ายอิเล็กตรอนไป1ตัวปัจจุจะโชว์บวก1เพราะฉะนั้นหมู่1ส่วนใหญ่จะบวก1หมู่2จะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด2ตัวดังนั้นมันจะชอบจ่ายอิเล็กตรอนแค่2ตัวมันก็เลยจะมีปัจจุเป็นบวก2ส่วนหมู่7เนี่ยมันมีวาแลนซ์อิเล็กตรอนวงนอกสุดคือ7ตัวมันอยากเหมือนหมู่8มันก็จะรับอิเล็กตรอนมา1ตัวส่วนใหญ่นะครับหมู่7ก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1อยู่จดตามไอเลยนะอยู่จดตามเลยนะต่อไปหมู่6ก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2หมู่6จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2เพราะอะไรเพราะหมู่6มีวาแลนซ์อิเล็กตรอนหรือวงอิเล็กตรอนวงนอกสุด6ตัวและการที่นางจะรับอิเล็กตรอนได้นางก็จะรับอิเล็กตรอนได้อีก2ตัวนางก็จะมีวาแลนซ์อิเล็กตรอนครบ8ตัวอันนี้ก็เหมือนกันต่อมาครับตัวนี้คือหมู่5นะฮะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด5ตัวอ่ะน้องลองเดาเล่นๆๆๆเลยเขามีอิเล็กตรอน5ตัวเขาจะทำยังไงให้เขาครบ8รับหรือจ่ายถ้ารับเขาต้องรับ3ตัวถ้าเขาจ่ายเขาต้องจ่าย5ตัวเป็นหนูจะรับหรือจะจ่ายหรอกใช่มั้ยหนูก็ต้องรับมาอีก3ตัวฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับหมู่5ก็จะมีเลขออสซิเลชันเป็นลบ3ส่วนหมู่4ก็อาจจะเป็นบวก4ลบ4แล้วแต่สถานการณ์เพราะมันเลือกได้อย่างจะไปจะรับก็ได้หรือจะจ่ายก็ได้หมู่3ส่วนใหญ่นะครับก็จะจ่ายนะครับก็จะมีลักษณะเป็นบวก3อันนี้คือไม่ได้ตายตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะแนวโน้มที่เป็นลักษณะของเลขประจุมันนะครับอ่ะทีนี้มาคุยกันต่อ NA เนี่ยอยู่หมู่1 NA เนี่ยอยู่หมู่1เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่นางเนี่ยอยู่หมู่1ดังนั้นด้วยความที่นางอยู่หมู่1นางจะชอบที่จะทำไมมากกว่าเดิมชอบที่จะจ่ายอิเล็กตรอนดังนั้นในเมื่อ NA เนี่ยทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอน NA จึงมีเลขประจุเป็นบวก1ส่วน CL นะลูกก็คือชอบรับอิเล็กตรอน CL ก็เลยมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1คือชอบรับอิเล็กตรอน1ตัวเพราะนั้นก็จะมีความเป็นบวกความเป็นลบทีนี้ความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในเจอแล้วล่ะคืออยู่เข้าใจปะเฮ้ย NA เนี่ยมันมีความเป็นบวก CL เนี่ยมันมีความเป็นลบความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันเลยปีกันในแล้วล่ะอุ๊ยขอโทษคือคุยกันก่อนนะลืมบอกไปถ้าสมมติว่าการสอนครั้งนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายใดๆขอโทษนะครับใครที่รับไม่ได้นะครับอันนี้ขอโทษจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะใช้คำศัพท์ที่มันแปลกประหลาดนิดนึงถามว่าทำไมพี่กัปตันถึงต้องใช้คำศัพท์ที่มันแปลกประหลาดแบบนี้เพราะพี่รู้สึกว่าเวลาพี่ใช้คำศัพท์แปลกประหลาดแล้วพวกเธอจะจำได้ก็เลยจะมีคำบางอย่างที่มันหลุดไปถือสาไม่รู้ถ้าไม่ถือสาขอหน้าหัวเราะให้กำลังใจให้พี่หน่อยแล้ว
ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบ NA บวกกับ CL ลบเลยดึงดูดกันเข้าใจปะเฮ้ยไอ้นี่เป็นจุดบวกเอ้ยไอ้นี่เป็นจุดลบมันเลยดึงดูดกันแล้วเกิดกันเป็นลักษณะของมาตรฐานชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพันธะอ้าวได้สายเขาจะมาเป็นพันธะแอลนิกนะครับอุ้ยขอบคุณสำหรับสอนหน้าหวั่นร้อนนะคะที่เราไว้ใจกันพันธะไอออนิกโอเคปะสิ่งที่เกิดขึ้นคอมันดูดกันนี้เกิดจะเป็นลักษณะของพันธะไอออนิกที่เกิดจากความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบโอเคเนาะ you know โอเคเพราะฉะนั้นเคลียร์นะครับก็เป็นลักษณะของการเกิดพันธะแอลนิกแอดทีนี้มันพูดถึงสมบัติกันบ้างสมบัติจากสมบัติ1พันธะไอออนิกนะครับแน่นอนว่านางเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแรงดึงดูดระหว่างความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นการดึงดูดกันระหว่างบวกลบน้องคิดว่าดึงดูดกันแบบนี้ดูดแรงไหมลูกได้อยู่ไหมเป็นการดึงดูดระหว่างขั้วบวกขั้วลบได้อยู่ไหมได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าได้อยู่แสดงว่าจุดเดือดจุดล้มเหลวจะสูงครับพวกนี้นะฮะจุดเดือดจุดล้มเหลวจะสูงจุดเดือดจุดล้มเหลวจะสูงครับจุดเดือดจุดล้มเหลวจะสูงแต่ต่ำกว่าพวกพันธะโลหะนะพันธะโลหะจะเขาเรียกอะไรนะพันธะโลหะจะแข็งแรงกว่าเพราะด้วยความที่มันอยู่กันเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านปาร์ตี้ปาจิงโกเข้าใจปะคือใช้อิเล็กตรอนล้มกันตลอดมีอะไรแชร์กันมีอะไรรักกันแต่อันนี้มันเหมือนแบบมีได้มีเสียอีนี่ก็อยากได้อีนั่นก็อยากเสียบางอีนี่ก็อยากได้ตัวอีนั่นก็อยากเสียตัวเข้าใจปะมันก็เลยแบบอยู่กันได้เป็นลักษณะความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบดึงดูดเข้าหากันประจิงโกกันข้อที่2ครับปะข้อที่2 2ในสภาวะปกติอันนี้คือจุดเด่นเลยนะในสภาวะปกติไอออนิกนะฮะจะไม่นำไฟฟ้าในสภาวะปกติก็คือของแข็งนะไอออนิกจะไม่นำไฟฟ้าจดตามนะอย่าลืมนะดาวน์โหลดเอกสารมุมด้านซ้ายมือในสภาวะปกติไอออนิกเนี่ยจะไม่นำไฟฟ้าลูกแต่จะนำได้ดีเมื่อหลอมเหลวครับนี่นำได้ดีเมื่อหลอมเหลวโอเคปะมันจะนำได้ดีเมื่อหลอมเหลวนี่คือสิ่งที่สำคัญนำได้ดีเมื่อหลอมเหลวนะครับข้อที่3ครับพันธะไอออนิกด้วยความที่ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบน้องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นบวกลบบวกลบแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีบวกลบอย่างเงี้ยต่อกันเป็นก้อนๆต่อกันเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้มันก็เลยจะเกิดเป็นลักษณะของไอออนิกเกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทะเลาะกันถูกทุบตีแตกหักป๊อกปะจิคุปะจะจูแล้วไปอยู่ดีลบกับลบมาเจอกันบวกกับบวกมาเจอกันลบกับลบมาเจอกันผิดผีผักปุ๊บแตกออกจากนั้นพวกพันธะไอออนิกไม่สามารถตีเป็นแผ่นบางๆได้เหมือนพันธะโลหะแต่พันธะไอออนิกเมื่อมีแรงเข้าไปกระทำไอออนิกจะแตกตัวเข้าใจปะเมื่อมีแรงเข้าไปกระทำเมื่อมีแรงไปกระทำจะแตกนี่สำคัญเลยนะเมื่อมีแรงเข้าไปทำจะแตกจะแม่เข้าใจปะคือมันจะแตกออกพันธะมันจะแตกออกพอมันแตกปุ๊บมันก็เหมือนแบบแก้วแตกแท้แตกก็คือแตกเลยพวกนี้มันจะมีคุณสมบัติคือตีเป็นแผ่นไม่ได้ก็คือหล่นปุ๊บก็คือแตกเลยเวลาน้องเจออะไรปุ๊บหล่นเปาะเนี่ยคือมันแตกเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกพันธะไอออนิกผ่านไหมใครผ่านไอออนิกกด2มาครับไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปข้อที่3ครับไปฟังพี่เล่าเหมือนเล่านิยายนะคือทำเวลาเรียนชิวๆนะลูกอย่าไปเครียดมากเข้าใจไหมคือพี่เข้าใจว่าวันนี้อาจจะเป็นวันในมิราเคิลวันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งวันที่น้องกำลังจะใกล้สอบแล้วน้องก็มันเปิดเจอวิดีโอนี้ด้วยความที่บังเอิญหรือโลกบังเอิญหรือพรหมลิขิตอะไรใดๆก็แล้วแต่เข้าใจปะคือน้องจะเจออย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่อยากจะบอกน้องว่าเฮ้ยยูโฟกัสดีๆอยู่ตั้งใจดีอยู่ไม่ต้องเครียดมากเพราะสิ่งที่พี่สอนในวันนี้พี่เชื่อว่ามันช่วยน้องได้แต่สิ่งที่มันจะช่วยน้องได้มากขึ้นคือการที่น้องเนี่ยลุยกับมันและทำกับมันให้เต็มที่สู้กับมันให้เต็มที่ฉันเป็นกำลังใจให้พวกเธอนะถ้าเธอเรียนย้อนอยู่อะไรก็แล้วแต่โอเคปะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวกด2มารัวๆเลยนะแป๊บนึงนะลูกมาเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงนะไปเอาน้ำก่อน
Hello okay let's come back กลับมาครับมาลุยกันต่อนะครับไปเอาน้ำมาเมื่อกี้นี้เจ็บคอมากเวอร์สงสัยพูดมากจัดจ้ะแม่อ่ะมาต่อมานะครับในลักษณะต่อมาเขาเรียกว่าเป็น pentacovalence covalence นะครับก็คือเกิดจากอโลหะบวกกับอโลหะนะครับโอเคไหมจดเลยนะอโลหะบวกกับอโลหะเพราะฉะนั้นถ้าใครแยกโลหะอโลหะไม่ได้เห็นว่ามันจะมีปัญหาเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีปัญหานะครับโอเคแอมมาเป็นลักษณะต่อมาเป็นพันธะอโลหะบวกอโลหะเอ้ยพันธะโลหะอยู่กันในลักษณะเฮ้ยคือแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันอยู่กันเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านปาจิงโกคือแบบอยู่กันเป็นหมู่บ้านแต่ถ้าเป็นพันธะแอลนิกนะครับเป็นพันธะแอลนิกคือไงความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบอีกตัวนึงเป็นบวกอีกตัวนึงเป็นลบเป็นไงครับดึงดูดซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นลักษณะของพันธะโคเวเลนต์อยู่พันธะโคเวเลนต์คือแบบต่างคนต่างไม่ยอมคือน้องเข้าใจปะอีนี่ชอบอะไรชอบรับอิเล็กตรอนอีนี่ก็ทำไมชอบรับอิเล็กตรอนคือเหมือนจะอยู่กันไม่ได้นะเฮ้ยฉันก็ชอบรับอิเล็กตรอนเฮ้ยฉันก็ชอบรับอิเล็กตรอนฉันชอบรับอิเล็กตรอนแกก็ชอบรับอิเล็กตรอนฉันก็ชอบรับอิเล็กตรอนอีนี่ก็ชอบอะไรนะฉันก็ชอบเธอก็ชอบฉันก็ชอบฉันก็ชอบเธอก็ชอบเธอก็ชอบต่างคนต่างชอบรับเอาไงแล้วจะเอาไงจะอยู่กันได้ไหมอย่างเงี้ยเหมือนมันคุยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะเอาไงจะอยู่ด้วยกันไหมแล้วจะได้ไหมโอเคไหมมันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามาแชร์กันมะเออเข้าใจปะการที่อีกตัวนึงชอบรับอิเล็กตรอนอีกตัวนึงก็ชอบรับอิเล็กตรอนเพราะนั้นเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่การที่2ตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้จะต้องอาศัยความเข้าใจกันดังนั้นเสือ2ตัวนี้ก็เลยบอกอ้าวงั้นมาแชร์อิเล็กตรอนกันนะลองกัน50 50อยู่แชร์1ฉันแชร์1อยู่แชร์2ฉันแชร์2จะเป็นเลยลักษณะแบบนี้ตัวอย่างเช่นเป็นพันธะของออกซิเจน O เนี่ยมีอิเล็กตรอนทั้งหมด6ตัวแบบนี้ตึกๆๆหกตัวแบบนี้มันก็แชร์อิเล็กตรอนร่วมกันแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันเออเอามา2ตัวอีนี่บอกโอเคเอาฉันเอาไป2ตัวเธอก็เอามา2ตัวแชร์ร่วมกันก็เลยอยู่กันได้เป็นลักษณะของพันธะคู่แบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของโคเวเลนต์คือโคเวเลนต์เนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนมันไม่ยอมกันซึ่งกันและกันนะน้องมันเหมือนเป็นคนแบบเออโอเคงั้นลงแชร์กันเออโอเคงั้นลงแชร์กันเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยก็คือเป็นลักษณะของตัวพันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์มีจุดเดือดจุดล้มเหลวครับด้วยความที่มันอยู่ด้วยกันแบบมันไม่ได้รักกันมามันอยู่ด้วยกันแบบเป็นการแชร์อิเล็กตรอนดังนั้นพวกนี้จะมีความแข็งแรงของพันธะที่ค่อนข้างต่ำดังนั้นจุดเดือดจุดล้มเหลวจะต่ำครับจุดเดือดนะครับจุดหลอมเหลวนะครับพวกนี้นะฮะต่ำมากต่ำที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะต่ำนะครับและก็ข้อที่2ครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะไม่นำไฟฟ้าครับโอเคป่ะมันจะไม่นำไฟฟ้าเลยนะครับพวกนี้เลยนะไม่นำไฟฟ้านี่คือสมบัติของมันนะครับพันธะโคเวเลนต์ใครจบแล้วพิมพ์3มาครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อครับค่อยๆไปนะลูกค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้นะครับไม่มีใครเก่งได้ในคืนเดียวแต่เก่งกับพี่ได้ในวิดีโอนี้คืนเดียวครับภาวะคนสอนนะทับอีภาวะคนสอนสอนเก่งเพราะว่าคนสอนน่ารักจ้าและก็คนสอนเป็นคนบ้ายอดได้จ้าโอเคนะกดสั่งสามมาผ่านนะผ่านนะผ่านนะโอเคผ่านปะทีนี้มาดูแบบทดสอบนิดหนึ่งน้องเราคุยกันก่อนนะเราคุยกันแล้วนะว่าเฮ้ยพันธะโลหะเกิดจากโลหะบวกโลหะพันธะแอลนิกเกิดจากโลหะบวกกับอโลหะพันธะโคเวเลนต์เกิดจากอโลหะบวกอโลหะทีนี้พี่จะมีธาตุให้น้องฟังดีๆนะพี่จะมีธาตุให้น้องแล้วน้องลองตัดสินใจสิว่าธาตุเหล่านี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นพันธะอะไรเป็นพันธะโลหะเป็นพันธะแอลนิกหรือว่าเป็นพันธะโคเวเลนต์อ่ะน้องพี่อยากให้น้องลองทำดูครับข้อ1ถึงข้อ10เริ่มทำเลยนะครับใครก็แล้วแต่นะครับพี่อยากให้น้องเริ่มทำอย่างน้องลองค่อยๆเริ่มทำได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่จับเวลานะครับให้น้องๆเริ่มทำประมาณ2นาทีนะครับใครทำเสร็จแล้วถึง10ข้อนะครับพิมพ์10มานะครับปะให้ทำแล้วถึง10ข้อนะครับสิทธิ์แล้วพิมพ์10มานะครับอยากให้น้องทุกคนเริ่มทำดูค่อยค่อยเป็นค่อยไปลูกเอ้ยนะครับไม่มีใครเก่งได้ในวันเดียวแต่เก่งได้ในวันเดียวถ้าเรียนกับพี่กับตันแต่ดําโอเคนะเริ่มเลยนะครับใครทำเสร็จแล้วพิมพ์10มาเลยนะครับข้อนี้
ไม่ยากไม่ยากแต่อยู่ต้องค่อยๆตัดสินใจไม่ยากไม่ยากแต่อยู่ต้องค่อยตัดสินใจได้ไหมได้ไหมโอเคได้ไหมลูกคิดว่าน่าจะเริ่มได้กันแล้วมาเลยนะครับมาเริ่มเฉลยกันเลยจะหลายคนนะฮะกด10มาแล้วนะครับเห็นละระป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 ะไปครับข้อที่1นะครับเห็นปะ NA ตัวเดียวแสดงว่าตัวนี้เป็นพันธะอะไรครับพันธะอะไรครับตอบนะเรียนแล้วต้อง action เรียนต้องตอบเรียนต้องพูดเรียนต้องคุยเมามอยหอยสังกะละมังทั้งแต่ไม่ว่าอยู่จะเรียนย้อนหลังเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากเมามอยกับพี่ตัวเป็นๆนะฮะไปเจอกันได้ที่นี่เดี๋ยวบอกกันนิดนึงนะครับเรียนกับพี่ถ้าแบบมันเบื่ออะไรเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงดีแท็กได้หรอกแท็ก IG ได้ IG ของพี่กัปตันคือ as camels tree _ k ใช่นี่ถ้า IG นี้เป็นล้อ IG นี้คือแบบว่าหล่อมากน่ารักมาก IG นี้เป็น IG พี่กัปตันเองส่วนใหญ่พี่กัปตันจะเป็นคนเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแท็ก IG ไปได้มองมอยพูดคุยได้แต่ขอหน้าตาดีๆนิดนึงนะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์หน้าตาในเกลียดขอร้องฉันเกลียดโอเค อ่ะมาครับหลายคนตอบแล้วถูกต้องครับเป็นพันธะโลหะครับเพราะอะไรครับเพราะ Na อยู่ตัวเดียวเปรียบเสมือนเป็นโลหะบวกโลหะนะครับข้อที่2ครับเป็นอะไรครับลิเทียมกับออกซิเจนใครทำไม่ได้นะลูกใครยังแยกไม่ได้พี่บอกแล้วนะอยู่ต้องมีตารางธาตุอยู่นั้นสายมือนะครับเป็นอะไรครับลิเทียมกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นพันธะอะไรครับเป็นพันธะไอออนิกเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะลิเทียมคือโลหะออกซิเจนคืออโลหะดังนั้นอยู่ด้วยกันคือเป็นพันธะไอออนิกนะครับต่อไปไฮโดรคลอริกครับไฮโดรคลอริกเป็นอะโลและก็อะโลเพราะนั้นเป็นอะโลกับอะโลแสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับน้องน้ำชากินมาเป็นอะไรครับเป็น covalent lens covalent ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นอะโลหะบวกกับอะโลหะนะครับต่อมาครับเป็น Na กับ OH ครับโอ้โหอันนี้แบบคือน้องอันนี้แบบนิดหนึ่งคือ Na เนี่ยเป็นโลหะอยู่ต้องเข้าใจก่อน O กับ H เนี่ยเป็นอะโลหะคุยกันนิดหนึ่งเฮ้ยเป็นโลหะกับอะโลหะแสดงว่าสิ่งนี้เป็นพันธะอะไรครับใช่ลูกมันคือพันธะไอออนิกถูกต้องอยู่ถูกต้องเลยนะใครเขียนพันธะไอออนิกมาถูกต้องมันคือพันธะไอออนิกแต่น้องเห็นไอออนิกนี้ไหมไอออนิกที่มีอะโลกับอะโลปี้กันเป็นไอออนิกที่เป็นอะโลกับอะโลปี้กันอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นพันธะไอออนิกลูกแต่เขาเรียกว่าเป็นพันธะไอออนิกแบบไม่แท้ลูกมันจะมีคำพูดเสริมนิดนึงคือถ้าสมมติเราเจอโลหะกับอะโลหะแล้วมันมีอะโลหะเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นพันธะไอออนิกเหมือนกันแต่เป็นพันธะไอออนิกไม่แท้เขาจะเรียกว่าเป็นพันธะไอออนิกไม่แท้นะครับแต่ก็เรียกเป็นพันธะไอออนิกธรรมดานั่นแหละก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรต่อไปเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตลูกแมกนีเซียมคือโลหะซัลเฟตเนี่ยก็ก้อนอะโลหะเหมือนกันเพราะนั้นเป็นลักษณะคือเป็นพันธะไอออนิกเหมือนกันแต่เป็นพันธะไอออนิกแบบไหนครับเป็นพันธะไอออนิกแบบไม่แท้นะครับต่อไปเป็นแมงกานีสลูกแมงกานีสเป็นโลหะเฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นพันธะโลหะได้เลยนะครับเป็นพันธะโลหะครับต่อไป CCL4 ครับ CCL4 เป็นไรลูกปะ CCL4 เป็นไรลูกปะตอบได้ฉันรู้พวกเธอตอบได้ไม่ว่าอยู่จะเรียนอะไรก็แล้วแต่ตอบได้คืออะโลแล้วก็อะโลเพราะนั้นเป็นพันธะอะไรเป็นพันธะโคเวลเลนช์เห็นไหมต่อไปลูก PCL PF3 ลูก PF3 PU หมู่5เป็นอะโล FU หมู่3เป็นFU หมู่7เป็นอะโลอะโลกับอะโลเป็นลดที่สุดน้องฉันพันธะ covalent ถูกต้องลูกต่อไปเป็นอลูมิเนียมคลอไรด์ลูกอลูมิเนียมคลอไรด์อลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมเป็น
โลหะถือว่าอยู่ใต้บันไดนะอยู่ไม่ต้องซีเรียสอยู่ใต้บันไดถือเป็นโลหะโลหะ Cl เป็นอะไรครับ Cl เป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นโลหะกับโลหะเป็นพันธะไอออนิกแบบนี้เห็นป่ะ you serious นะครับแค่นี้ต่อไป CS3OS โอ้โหทั้งหมดเป็นอะไรหมดเลยทั้งหมดเป็นโคเวลเลนหมดเลยทั้งก้อนนี้เป็นอะโลหะหมดเลยดังนั้นพันธะตัวนี้เป็นพันธะโคเวลเลนนะครับไม่ต้องคิดมากจบอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกน้องทุกคนคือเฮ้ยสิ่งแรกที่อยู่ต้องเข้าใจคือคุณต้องแยกชนิดของพันธะได้ก่อนเวลาคุณเห็นสารอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนี้คือพันธะโลหะนะสิ่งนี้คือพันธะอะโลนิกนะสิ่งนี้คือพันธะโคเลนนะคุณต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนทุกคนเรื่องนี้นะคือมันคือจะพูดยังไงดีอะเรื่องการอ่านชื่อพันธะโลหะพันธะอะโลนิกพันธะโคเลนเป็นเรื่องที่เด็กติดเยอะมากคือมันเป็นเรื่องที่แบบคนไม่ค่อยเข้าใจปะเออแต่ถ้าน้องฟังพี่ดีๆน้องจะเข้าใจคือต้องคุยกันก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างยาวนานแต่พี่จะสอนในวิดีโอเนี้ยสั้นๆเอาแบบให้ทุกคนเนี่ยสรุปแล้วเข้าใจได้เลยแล้วมองปั๊บแล้วรู้เลยแต่การที่น้องจะเก่งและโปรเฟสชันนอลได้อยู่ต้องฝึกนะแต่จะสอนให้ทุกคนเข้าใจอยู่พร้อมรับดาเมจยังพร้อมไหมถ้าพร้อมรับดาเมจแล้วขอหัวใจรัวๆหน่อยอยู่พร้อมยังพร้อมรับดาเมจยังคือเรื่องนี้บอกเลยนะเรื่องนี้คือคนงงเยอะมากนะเว้ยคือแบบเฮ้ยหลายคนแบบไม่เข้าใจคือเอาจริงบางคนเรียนม.6แล้วยังงงอยู่เลยอันนี้ไม่ได้พูดตลกนะแต่เรื่องจริงน้องคือเรียนม.6แล้วตลกเลยอะยังไม่เข้าใจเลยอยู่พร้อมรับดาเมจยังเพราะนั้นได้อยู่พร้อมแล้วขอหัวใจหล่นหล่อขอบคุณสำหรับหัวใจหล่นหล่อพร้อมนะตั้งสตินะเรื่องการอ่านชื่อพี่แยกก่อน1เมื่อไหร่เนี่ยที่หัวสมองของคุณเนี่ยหรือหัวสมองของน้องเนี่ยแยกได้ว่าสิ่งนี้คือพันธะโลหะนี่คือพันธะไอออนพันธะโลหะนี่คือพันธะไอออนิกและนี่คือพันธะโคเลนเมื่อไหร่ที่อยู่แยกได้3อย่างชัดเจนตรงนี้หลักการการอ่านชื่อ3อย่างนี้ต่างกันเอาอันแรกก่อนคือพันธะโลหะอยู่เขียนก่อนถ้าเป็นพันธะโลหะหลักการอ่านชื่อไม่มีอะไรเลยอ่านชื่อตรงๆอ่านแบบบ้านๆ บ้านเข้าใจคำว่าบ้านไหมสะกดคำว่าบ้านมั้ยมั้ยบ้านแบบบ้านบ้านๆน่ะเข้าใจคำว่าบ้านๆมั้ยอ่านชื่อตรงๆเลยอ่านชื่อตรงๆเนี่ยคำว่าบ้านๆคืออะไร Na คืออะไรโซเดียมเวลาอ่านชื่อพันธะโลหะเออนี่คือโซเดียมจบแค่นี้นี่คือพันธะโลหะนะสมมติน้องเจอ CA CA คือธาตุอะไรธาตุแคลเซียมใช่ไหมธาตุแคลเซียมเวลาอ่านพันธะโลหะนี่คือแคลเซียมจบคือบ้านบ้านอยู่เนาะคำว่าบ้านคือบ้านบ้านคือแค่นี้เลยบ้านบ้านจบพันธะโลหะคือแค่นี้เลยตรงๆง่ายๆนะครับอันนี้คือพันธะโลหะต่อมาครับคือพันธะไอออนิกไอออนิกเนี่ยซับซ้อนย้อนเยือนเสื่อมงานชันโงดเยอะแยะอวดแหวะตัวแบบแปะแปะก่อยเอาแบบสรุปง่ายๆนะเอาแบบหลักการแบบไม่ต้องหลักการเยอะนะเอาแค่ง่ายๆอยู่เวลาพี่ทำพี่แบ่งหน้าแบ่งหลังก่อนคือด้านหน้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกพันธะมันจะเป็นพวกธาตุโลหะส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพวกอะโลหะโดยด้านหน้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มถ้าด้านหน้าเป็นพวกตระกูลหมู่1 A 2 A หรือ3 A เวลาอ่านชื่อธรรมดาเช่นโซเดียมใช่ไหม Na ก็อ่านโซเดียมใช่ปะถ้าเป็นหมู่ 2A แบบเป็นแคลเซียมอย่างนี้ใช่ปะก็อ่านว่าแคลเซียมธรรมดาคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเป็นโลหะด้านหน้านะเป็นงี้แต่ถ้ามันเป็นอีพวกทรานซิชันอยู่ต้องคุยกันก่อนนะคือพี่ไม่ได้สอนละเอียดนะแต่ว่าพี่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยมองแล้วเข้าใจประเดี๋ยวดังนั้นมันมีเวลาจำกัดดังนั้นจะไม่ได้ลงเจาะหรือเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดดีเทลอะไรเยอะแยะแต่ให้มองแบบปลาเดียวแล้วรู้โลหะมี2แบบคือ1โลหะประเภท 1A 2A 3A และโลหะประเภทที่2คือประเภท transition ถ้าเป็นประพวกเพศ transition เนี่ยด้วยความที่มันมีความหลายใจสมมติน้องเป็นเหล็ก2บวกอย่างงี้เวลาอ่านคือถ้าอ่านธรรมดานะเหล็กอะเวลาอ่านก็คือไอออนธรรมดาถูกต้องป่ะไอออนธรรมดาแต่ถ้าเหล็กชนิดเนี้ยเป็นเหล็ก2บวกเวลาอ่านเขาจะอ่านว่าไอออน true
จะมีเลขโรมันเข้ามาด้วยจะเป็น ion true ion true ion true แต่ถ้าสมมุติเลขของน้องมันเป็น3บวกเวลาอ่านมันจะอ่านเป็น ion 3โอเคไหมอันนี้คือด้านหน้านะอันนี้คือเฉพาะโลหะฟังดีๆนะนี่คือเฉพาะโลหะคือด้านหน้าคือคำด้านหน้าที่อ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโซเดียมแคลเซียม Ca ก็อ่านแคลเซียมธรรมดาถ้าเป็นหมู่1หมู่2หมู่3อ่านชื่อธรรมดาแต่ถ้าเป็นทรานซิชั่นต้องอ่านทำไมครับมีความวิเศษคือเฮ้ยยูต้องอ่านตัวเลขยูต้องมีตัวเลขด้านหลังแค่นั้นเองโอเคไหมต่อไปครับเป็นพวกอโลหะอ่ะทางด้านหลังอโลหะทางด้านหลังก็จะมีอยู่2ชนิดเหมือนกันก็คือเป็นธาตุธรรมดากับเป็นกรุ๊ปธรรมดาหรือเป็นกลุ่มธรรมดาถ้าเป็นธาตุธรรมดาอย่างเช่น O ถ้าน้องเป็น O เวลาอ่านไม่เหมือนกับโลหะเวลาอ่านมันเอา O คือออกซิเจนใช่ปะ O คือออกซิเจนใช่ปะเวลาอ่านให้อ่านเป็นคำว่าออกไซด์คือเปลี่ยนเสียงท้ายให้เป็นเสียงไอสมมติ CL คือคลอรีนใช่ปะเวลาอ่านเสียงท้ายจะอ่านเป็นคอลายเข้าใจป่ะเออสมมติเป็น F ใช่ป่ะ F คือฟูออรีนใช่ป่ะเวลาอ่านเสียงท้ายจะอ่านเป็นฟูออรายฟูออรายเก็ทฟีลมั้ยเพราะนั้นเฮ้ยถ้ามันเป็นตัวอโลหะด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นธาตุตัวเดียวให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียง I O เป็นออกไซด์ CL เป็นคอลาย F เป็นฟูออรายต่อมาครับถ้าเป็นด้านหลังเป็นอโลหะแต่เป็นพวกตระกูลกรุ๊ปพวกตระกูลกรุ๊ปนี้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจำน้องฟังดีๆนะพวกตระกูลกรุ๊ปทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจำตัวอย่างเช่นเป็น NO3 ลบ NO3 ลบมันเป็นชื่อกรุ๊ปชื่อกรุ๊ปเลยน้องชื่อกรุ๊ปชื่อว่าไนเตรตน้องทำอะไรไม่ได้นอกจากจำถ้าเป็น SO42 ลบชื่อกรุ๊ปชื่อว่าซัลเฟตอันนี้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนอกจากจำโอเคไหมPO43 ลบคือฟอสเฟสคือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจำจริงๆมันยังมีอีกหลายตัวนะแต่หลักๆเลยที่ออกข้อสอบบ่อยๆคือ2 3ตัวนี้เอ้ยตัวหนึ่ง CO32 ลบคือคาร์บอนีนคาร์บอนีนหลักๆเลยน้องจะเจอ4ตัวนี้เป็นหลักๆ ก่อนจริงๆมันมีตัวเยอะกว่านี้นะครับน้องต้องไปจำแต่หลักๆเลยที่พี่เอามาสอบวันนี้คือ4ตัวก่อนโอเคไหมอ่ะยูเข้าใจยังยูเข้าใจการอ่านโลหะยูเข้าใจการอ่านอโลหะยังเข้าใจปะเข้าใจปะทีนี้ถ้ายูเข้าใจการอ่านของ2ตัวนี้แล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องการอ่านชื่อน้องหลักการอ่านชื่อของมันทะไอออนิกฟังดีๆนะน้องถ้าสมมติพี่เขียน Na ห้อย 2O3 พี่เกิดจากธาตุด้านหน้าที่เป็น Na และพี่เกิดจากธาตุด้านหลังที่เป็น Oเปรียบเสมือนพี่อ่านโลหะแล้วมาอ่านโลหะตรงนี้เปรียบเสมือนพี่อ่านจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้เวลาอ่านอ่านตรงๆเลย Na คืออะไร Na คือโซเดียม O คืออะไร O พี่เคยสอนแล้วอ๋อมันคือออกไซด์เอามาต่อกันเลยลูกเอามาต่อกันเลยเวลาอ่านอ่านเป็นโซเดียมออกไซด์จบเวลาอ่านอ่านเป็นโซเดียมออกไซด์จบอย่างนี้เลยคือเอามาอ่านต่อกันเลยอย่างนี้เลยตึ๊งๆแต่ถ้าสมมติพี่ยังเป็นโซเดียมเหมือนเดิมแต่ฉันเปลี่ยนตัวหลังเป็น NO3 เห็นป่ะเห็นป่ะ NA เหมือนเดิมแต่ฉันเปลี่ยนตัวหลังเป็น NO3 น้องเหมือนเดิมเลยลูกก้อนด้านหน้าเป็นไงก็อ่านงั้นลูกคือโซเดียมแต่ด้านหลังฉันเป็นไนเตรตเวลาอ่านอ่านเลยเป็นโซเดียมไนเตรตจบคือคุณน้องเข้าใจคอนเซปต์นี้นี่คือสอนแบบไวๆให้ทุกคนทำได้เลยไม่ว่าน้องจะไปเจอในห้องสอบยังไงก็แล้วแต่ยูใช้สเต็ปนี้เลยเข้าใจปะน้องต้องจำตารางตรงนี้ให้ได้โอเคปะแต่ยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนี่สมมติตัวสุดท้ายแล้วนะคือต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ถ้ายังไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้ทำไม่ได้สมมติพวกเธอไปเจอเป็น F ECL ห้อย3มันคือ FE 3บวกมันคือ FE 3บวกมาจาก FE 3บวกเวลาอ่านก็คือเป็น ion 3แล้ว CL คือ CL ใช่ปะปกติมันอ่านเป็นคอลีนใช่ปะมันก็เลยอ่านเป็น ion 3แล้ว CL มันคืออะไรคอลายใช่ปะก็อ่านเป็นคอลายอ่านเป็น ion 3คอลายจบเลยเออแค่นี้เอง
คือว่าง่ายคือเอาหน้าแปะหลังหน้าแปะหลังคือยูต้องดูก่อนว่าหน้ายูเป็นไรหน้ายูเป็นโลหะประเภทนี้หรือหน้ายูเป็นโลหะประเภททรานซิชันแล้วยูก็เอามาแปะหลังที่เป็นพวกอโลหะตรงนี้อันนี้คือเป็นลักษณะการอ่านของพันธะไอออนิกเข้าใจไหมครับใครเข้าใจแล้วกด999บวกมาครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อครับแฮ่พี่มีอะไรจะบอกด้วยครับน้องๆทุกคนในฐานะที่น้องๆเนี่ยกำลังตั้งใจเรียนคลิปนี้อยู่ใช่ไหมล่ะเก่งมากเลยนะครับที่น้องเนี่ยดูวิดีโอนี้จนมาถึงตรงนี้พี่ก็อยากบอกน้องๆว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่เชื่อว่าถ้าน้องเรียนจบคลิปนี้น้องสามารถเข้าใจเคมีได้อย่างแน่นอนครับแต่ไหนๆเราก็ตั้งใจเรียนคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับพี่กัปตันก็เลยอยากมอบสิทธิพิเศษให้กับน้องที่ดูวิดีโอคลิปนี้ครับดีไหมสิทธิพิเศษที่พี่กัปตันจะให้นะครับก็ถือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่กัปตันละกันนะครับซึ่งน้องจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับของสิทธิพิเศษนั้นก็คือนี่เลยครับบัตรส่วนลดทุกคอร์สเคมีของพี่กัปตันเลยครับอันนี้เป็นคูปองส่วนลดนะครับถ้าน้องๆ อยากได้สิทธิราคาพิเศษของคอร์สเคมีพี่กัปตันน้องสามารถแคปคูปองนี้ไว้ได้เลยนะครับหลังจากที่น้องแคปรูปนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องๆคอมเมนต์ชื่อเล่นไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็แคปชื่อตัวเองที่ติดใต้คอมเมนต์ไว้นะครับหลังจากนั้นให้น้องนำสองรูปนี้ไปอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจเคมีเคนะแล้วน้องก็บอกพี่ทีมงานพี่กัปตันเลยนะครับว่าหนูดูจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอส่วนลดพิเศษคอร์สนี้หน่อยค่ะและแน่นอนว่าพี่ทีมงานของพี่กัปตันจะมอบส่วนลดพิเศษแบบสุดๆให้กับคนที่ตั้งใจเรียนวิดีโอคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้เลยครับแต่บอกก่อนนะว่าสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับรีบส่งอินบ็อกซ์ไปที่เพจเคมีเคนะแล้วถ้าเราโชคดีขอให้เราได้สิทธิพิเศษนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะพี่กัปตันไม่กลัวแล้วตั้งใจเรียนต่อล่ะบ๊ายบายบอกเลยนะยูต้องรับดาเมจให้ได้นะใครยิ่งใครที่แบบเฮ้ยเรียนคืนเดียวก่อนสอบยูต้องรับดาเมจได้เลยยูต้องตั้งสติดีๆแล้วเรียนซ้ำอีกสัก2รอบ3รอบเลยตรงเนี้ยครับก่อซ้ำไปซ้ำมาฟังพี่กัปตันพูดวนไปวนมาตรงนี้อีก1รอบ2รอบ3รอบเลยพอพี่ไม่ได้สอนเค้าเรียกอะไรนะพอพี่ไม่ได้สอนแบบเน้นย้ำแต่พี่สอนไปไวเพื่อเป็นการสรุปเพื่อให้น้องเนี่ยเข้าใจแบบเร็วๆแล้วถ้าใครแบบเฮ้ยยูไม่มีพื้นฐานไปเลยยูมานั่งตรงนี้เลยพี่บอกเลยว่ายูมีงงดังนั้นยูต้องกอซ้ำไปซ้ำมาอีกสัก 2-3 รอบพี่เชื่อว่านะยูจะเข้าใจแบบท่องแท้เลยเพราะมันจะทำให้น้องแบบเก็ทสมิธามากเลยโอเคไหมอันนี้คือการอ่านชื่อของพันธะไอออนิกนะครับโอเคไหมผ่านนะโอเคหลายคนกด999บวกมาแล้วนะครับไปต่อใครมันมีเสียงอะไรอ่ะเสียงดาวหรอมันมีเสียงอะไรวะแป๊บนึงนะขอดูก่อนเสียงดาวเหรอวะหรือเสียงอะไรวะโหยสอนเก่งมากครับ50ดาวเสียงกูว่าเสียงคุณสรัสเคยค่ะได้ใครค่ะได้ยินไงเดี๋ยวจะก็ได้ดาวเออแต่ลูกศิษย์ฉันจะรู้นะว่าเวลาเรียนกับพี่กัปตันไม่ควรส่งดาวเพราะว่าพี่กัปตันเอาดาวออกไม่เป็นเรื่องเงินฉันไม่ต้องส่งดาวหรอกเพราะติวเตอร์เอาดาวออกไม่เป็นท่าเหมือนน้องให้ตังเฟซบุ๊กอะจ้าเขินเอาโอเคลุยต่อแกต่อไปเป็นพันธะโคเวลินเขินไหมต่อไปเป็นพันธะโคเวลินมันได้ยินเสียงมันจะเป็นเสียงดาวไงเสียงตึ้งติ้งอย่างเงี้ยเออพันธะต่อมาลูกสอนเก่งบวกสวยมากครับไม่สวยหรอกเรียกว่าน่ารักดีกว่าเรียกว่าหล่อดีกว่าพันธะอะไรลูกต่อไปเป็นพันธะโลหะเออพูดใส่สิพันธะโคเวลินลูกไม่ชมมาไปต่อไม่ถูกเลยพันธะโคเวลินเฮ้ยพันธะโคเวลินมันจะเกินปุยมุยอยู่ฟังดีๆนะเรียนกับพี่กัปตันโอนใช่จ้ะมันไม่ค่อยถนัดดาวเอาดาวออกไม่เป็นถ้าอยู่อยากสนับสนุนไอ้นะยูออนโอนถ้าใครเรียนคลิปนี้แล้วชอบนะโอนเข้าบัญชีวงกับบัญชีวัดก็ได้หรอก
ถือเป็นการทำบุญอย่างเงี้ยลูกสมมติแบบโอ้ยพี่ก็ตอนนี้สอนดีจังเลยโอนเลยลูกเข้าวัดที่ไหนก็ได้สักที่แห่งที่หนึ่ง20 บาท30 บาทโอนไปเลยลูกอ๋อถ้ารู้สึกแบบโอ้ยพี่กัปตันสอนดีจังโอนไปเลยลูกโอนไปเลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกแบบโอ้พี่กัปตันสอนดีจังอยากเรียนคนนี้จังเลยโอนซื้อคอร์สลูกซื้อคอร์สอย่างเดียวเท่านั้นแล้วอยู่จะได้พบกับมหากาพย์แคมีอยู่จะพบอะไรแบบนี้เลยนะครับมาต่อพนาโคเวเลนโอ้ยยังมัวจะชวนชอนเมามอยพนาโคเวเลนนะครับหลักการคือเฮ้ยยูต้องอ่านตัวเลขให้ได้ถ้ายูอ่านตัวเลขไม่ได้ยูจะมีปัญหาเหมือนกันการอ่านพนาโคเวเลนตัวนี้นะครับแอบหนึ่งเวลาอ่านนะลูกเลขหนึ่งจะอ่านเสียงเป็นโมโนลูกโมโนสองจะอ่านเป็นไดลูกไดสามจะอ่านเป็นไตรสี่จะอ่านเป็นเทเทระห้าจะอ่านเป็นเพนตะหกจะอ่านเป็นเฮกซะและเจ็ดจะอ่านเป็นเฮปตะแปดจะอ่านเป็นออกตะเก้าจะอ่านเป็นโนนะโนนะสิบจะอ่านเป็นเด็กค่ะสิบจะอ่านเป็นเด็กค่ะโอเคไหมโอเคนะนี่คือตัวเลขเวลาจะอ่านพนาโคเลนหลักการอ่านง่ายมากแต่การที่จะอ่านง่ายนั้นน้องต้องจำเลข1ถึง10ให้ได้เวลาจำก็จำเป็นโมโนไดไตเตตะเป็นตะเฮกซะเฮปตะออกตะโนนาเดคะจำแบบนี้เลยลูกโมโนไดไตเตตะเป็นตะเฮกซะเฮปตะออกตะโนนาเดคะโมโนไดไตเตตะเป็นตะเฮกซะเฮปตะออกตะโนนาเดคะเวลาจำแบบนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของพนาโคเวเลนโมโนไดไตเตตะเป็นตะเฮกซะเฮปตะออกตะโนนาเดคะทีนี้พออยู่จำโมโนไดไตเตตะเป็นตะเฮกซะเฮปตะออกตะโนนาเดคะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักการในการอ่านลูกให้จำคำพูดนี้ลูกเลขธาตุเลขธาตุเวลาจำลูกให้จำเป็นเลขธาตุ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 สมมติเป็น N2O5 หลักการในการอ่านคือเลข2ก่อนเลข2ต้องอ่านมาก่อนเลข2คืออะไรเลข2คือไดอ่านเป็นอะไรลูกได N คืออะไร N คือไนโตรเจนก็อ่านเป็นไนโตรเจนก็คือเป็นไดไนโตรเช่นต่อมาอ่านเลขต่อเลขคือเลขอะไรเลข5เลข5คืออะไรเป็นเพนตะใช่ปะเลข5เป็นอะไรเพนตะแล้วก็ตามด้วยออกซิเจนใช่ไหมก็เขียนไปเลยลูกเป็นออกซิเจนแต่เสียงลงท้ายให้ลงเสียงด้วยไอเวลาอ่านสุดท้ายท้ายสุดมันเลยอ่านเป็นไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์โอเคไหมมันเลยอ่านเป็นไดไนโตรเจนเพนตะสายมันก็จะอ่านอย่างนี้เห็นปะอ่านเลขอ่านธาตุอ่านเลขและก็อ่านธาตุโอเคไหมต่อมาถ้าสมมติน้องเจอในกรณีนี้ฟังดีๆนะเจอเหมือนตัว COCOCO เฮ้ย COCOCO เฮ้ยนี่คือเลข1นี่นะเฮ้ยนี่คือเลข1นี่นะเออตามพี่กัปตันบอกพี่กัปตันอ่อนบอกว่าให้อ่านเลขธาตุเลขธาตุอ๋อมันก็อ่านเป็นโมโนคาร์บอนโมโนออกสายน้องก็บอกเออมันอ่านอย่างนี้สิคะพี่กัปตันใช่ไหมเต็มๆเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นเลข1ตัวนี้ก็เป็นเลข1ก็เลยอ่านเป็นโมโนคาร์บอนโมโนออกไซด์ฟังพี่ดีๆนะลูกถ้าเลข1อยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่อ่านกันเขาจะตัดมันทิ้งมันเลยเริ่มต้นดีคาร์บอนเป็นคาร์บอนแต่ถ้าเลข1อยู่ด้านหลังแบบนี้เวลาอ่านเขาจะอ่านเสียงควบมันจะไม่อ่านว่าเป็นโมโนออกไซด์มันจะอ่านเสียงควบเป็นคำว่ามอนลูกมอนมอนอ่านว่าเป็นมอนนะครับมันก็จะอ่านเป็นคาร์บอนมอนออกไซด์อ่านเสียงควบไปนะครับเวลาอ่านสุดท้ายเลยก็จะอ่านเป็นคาร์บอนมอนออกไซด์ไปจบปิ้งกระดิ่งแมวครับโอเคปะเพราะนั้นหลักการนะครับมีข้อระวังนะครับคือเลข1อยู่ด้านหน้าไม่ต้องอ่านเลข1อยู่ด้านหลังฮะอ่านเสียงควบแค่นั้นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับเลขธาตุ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 โอเคนะผ่านครับโอเคทีนี้เรามาลองดูแบบฝึกหัดกันนะครับเพราะนั้นการที่น้องจะอ่านชื่อได้อยู่ต้องแยกชนิดของพันธะให้ออกก่อนพันธะแต่ละตัวมีเอกลักษณ์การอ่านที่แตกต่างกันเพราะนั้นถ้าเป็นพันธะโลหะอ่านอย่างนี้พันธะอโลหะอ่านไอพันธะไอออนิกอ่านงี้พันธะโคเวเลนต์อ่านงี้เพราะนั้นอยู่ต้องแยกให้ได้มาเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูข้อที่1ลูกเป็นพันธะอะไรครับแคลเซียมเฉยๆถูกต้องลูกเป็นพันธะโลหะดังนั้นการอ่านชื่ออ่านว่าอะไรลูกดังนั้นการอ่านชื่ออ่านว่าอะไรลูกใช่ลูกอ่านว่าแคล
เซียมหรอกอ่านว่าแคลเซียมเฉยๆเลยเพราะอะไรเพราะนางเป็นประธานโลหะต่อไปคอปเปอร์หรอกคอปเปอร์เป็นอะไรหรอกคอปเปอร์เป็นโลหะดังนั้นเวลาอ่านชื่ออ่านธรรมดาเลยคืออะไรหรอกคอปเปอร์คือคอปเปอร์เฉยๆเลยนะครับต่อมา CA กับ O หรอกต่อพี่อย่านิ่งอย่านิ่ง CA กับ O หรอกคืออะไร CA กับ O เป็นแค่อะโลหะเป็นพันธะไอออนิกเพราะฉะนั้นถ้านางเป็นพันธะไอออนิกเวลาอ่านเราจะอ่านว่าอะไรครับแคลเซียมออกไซด์ถูกต้องหรอกแคลเซียมหรอกแคลเซียมออกไซด์เพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นธาตุส่วนตัวนี้ก็เป็นธาตุเห็นปะมันก็เลยอ่านเป็นแคลเซียมแล้วตัวออกตัวท้ายเป็นออกซิเจนลงเสียงด้วยไอเลยอ่านเป็นแคลเซียมออกไซด์แค่นี้เองได้ไหมอ่ะต่อมาเป็น BeCl2 ลูกเป็นพันธะอะไรพันธะถูกต้องลูกเป็นพันธะไอออนิกลูกเป็นพันธะไอออนิกนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพันธะไอออนิก Be กับ Cl นะครับ Be คือเบริลิยม Cl คือคอรีนคอรีนเปลี่ยนสายเสียงลงท้ายเป็นคอไรด์เลยอ่านเป็นอะไรครับบาเลียมอะไรครับคอไรด์ถูกต้องลูกเห็นปะมันไม่ยากนะลูกแต่ว่าคือเราต้องแยกชนิดของพันธะให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือพันธะอะไรต่อไป SRBR ครับคือ strontium กับ bromine strontium เป็นโลหะ bromine เป็นอะโลหะดังนั้นตัวนี้เป็นพันธะอะไรลูกเป็นพันธะไอออนิกนะครับเวลาอ่านก็อ่านเป็น strontium bromine นะครับถ้าเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันนิดนึงถ้าใครเนี่ยแบบเฮ้ยพี่กับปันหนูเนี่ยอยากทำเองก่อนหนูหยุดเลยโอเคไหมหนู stop วิดีโอนี้แล้วอยู่ทำของอยู่ก่อนแล้วอยู่ค่อยดูเฉลยโอเคไหมคนที่เล่นย้อนหลังนะเฮ้ยถ้าแบบเอ้ยหนูอยากทำของตัวเองก่อนหนู stop วิดีโอนี้แล้วดูของตัวเองไปก่อนโอเคนะอันนี้คือ strontium bromide ครับต่อไปเป็น BrRb ครับ rubidium กับ Br อันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นไอออนิกเหมือนกันไอออนิกเหมือนกันตัวนี้เป็นไอออนิกเพราะอะไรเป็นโลหะกับอะโลหะลูกเวลาอ่านก็อ่านเป็นรูบิเดียม Br คือโบรมีนก็เปลี่ยนเสียงเป็นโบไมล์เลยอ่านเป็นรูบิเดียมโบไมล์นั่นเองโอเคไหมแล้วอ่านเป็นรูบิเดียมโบไมล์รูบิเดียมโบไมล์นะครับต่อไปเป็น NO และ NO รอบนี้ข้อ7นะฮะชัดเจนเลยว่านางเป็นโคเวเลนต์อันนี้เป็นโคเวเลนต์นะครับเป็นโคเวเลนต์เพราะนั้นถ้านางเป็นโคเวเลนต์นะครับบอกแล้วนะเวลาอ่านให้อ่านเลขธาตุแต่ตัวนี้เลข1ไม่ต้องอ่านเป็นอ่านเป็นอะไรครับเป็นไนโตรเจนโมโนไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องอ่านเป็นโมโนไนโตรเจนเพราะอะไรเพราะเลข1อยู่ด้านหน้าตัวนี้ไม่ต้องอ่านนะครับเลยอ่านเป็นไนโตรเจนเฮ้ยแล้วด้านหนึ่งด้านหลังก็ไม่ต้องอ่านอ่านเสียงควบเป็นอะไรครับเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ได้เลยโอเคปะเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ได้เลยนะครับต่อไปเป็น NO2 NO2 ก็คือเป็นโคเวเลนต์เหมือนกันขออนุญาต copy paste เลยนะเป็นโคเวเลนต์เหมือนกัน N คือไนโตรเจนเลข1ไม่มีใช่ไหมไม่ต้องอ่านไนโตรเจนเฉยๆเลยเป็นไนโตรเจนนะครับแล้วก็เลข2คืออะไรไดนะครับไดแล้วก็อะไรครับแล้ว O คืออะไรออกซิเจนใช่ไหมก็เป็นไดออกไซด์นะครับก็เลยอ่านเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์นั่นเองโอเคไหมต่อไปครับ N2O3 ครับ N2O3 อ่านเลขก่อนอันนี้เป็นโคเวเลนต์แน่นอน 100% 2 N นะครับเลข2คืออะไรลูกเลข2คือได N คืออะไรไนโตรเจนนะครับเลข3คืออะไรเลข3คือไตรนะครับแล้วก็ตามด้วยออกไซด์ปิดท้ายนะครับเลยอ่านเป็นไนโตรไดไนโตรเจนไตรออกไซด์นั่นเองจบเห็นปะก็เลยอ่านเป็น dry nitrogen trioxide ครับโอเคนะการเป็นตัวนี้นะครับต่อไปข้อ10ครับ PCl5 ครับ PCl5 P เนี่ยเป็นเลข1ไม่ต้องอ่านตัวนี้เป็น covalent อยู่ละเพราะนั้นอ่าน phosphorus ได้เลยเป็น phosphorus ครับแล้วก็5ก็คือเป็น penta ครับ5คือ penta แล้ว Cl คือคอรีนเป็นคออะไรครับคอไรเวลาอ่านก็อ่านเป็น phosphorusเพนตะคอรายโอเคไหมเพราะนั้นหลักการในการอ่านต่างกันดังนั้นเฮ้ยเวลาเราเจอธาตุอยู่ต้องตั้งสติก่อนว่าเอ้ยธาตุชนิดนี้คือโลหะนะธาตุชนิดนี้คือพันธะไอออนิกนะธาตุชนิดนี้คือพันธะโคเวเลนต์นะและหลักการอ่านของแต่ละตัวเฮ้ยมันอ่านต่างกันนะอยู่ต้อง
ไปทบทวนตรงนี้โอเคไหมผ่านไหมครับใครผ่านแล้วกด99บวกมานะครับเดี๋ยวพี่กับตันไปต่อนะครับในส่วนของตัวสมการไอออนิกนะครับสุทธินะครับโอเคปะไม่ยากนะครับพี่บอกเลยนะเฮ้ยอยู่ใครที่เรียนสดอยู่เรียนย้อนหลังอยู่ค่อยๆไปนะครับค่อยๆเลยแล้วก็ถ้าเรียนแล้วแบบเฮ้ย I'm happy I'm ready พูดคุยกันได้ใน IG เสมอนะครับสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตพี่ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมีการให้เงินไม่ต้องมีอะไรเลยอยู่แค่กดไลค์กด Subscribe แค่นี้โอ้ยเป็นกำลังใจให้ฉันแค่นี้ฉันดีใจจะตายแล้วโอเคปะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ช่องนี้มันยังมีชีวิตอยู่ช่องนี้มันยังแบบเฮ้ยช่อง YouTube นี้มันยังแบบอยู่กันได้ต่อเนื่องนะครับสิ่งนึงที่มันขาดไม่ได้คือขาดคนดูคนตั้งใจขาดคนเรียนรู้เพราะนั้นถ้ายังอยากให้มันมีอยู่มันต้องมาจากอันนี้แหละครับกำลังใจของพี่มันไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากคนดูคนคอมเมนต์คนกดไลค์กดแชร์มันมาจากแค่นี้เท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าอยู่ทำแค่นี้ให้พี่ได้โอ้ยพี่ทำตายเลยเป็นบ้าเป็นหลังนะครับเป็นพวกบ้านะครับโอเคนะเพราะนั้นก็ขอแค่ตั้งใจแล้วโฟกัสกับมันดีๆอยากเห็นเด็กไทยเก่งเคมีจริงนะครับโอเคนะสู้ๆนะครับทุกคน I love you so much คือต้องคุยกันก่อนในบทของพันธะเคมีเนี่ยเราเรียนพันธะออร์แกนิกไปในมณะไอออนิกเนี่ยจะมีการเขียนสมการจะสอนน้องเขียนสมการเขียนสมการโดยการเขียนสมการหรือหลักการเขียนสมการคือการเขียนแบบไขว้ประจุดังนั้นสมการไอออนิกเนี่ยจะมีอยู่2เวอร์ชันคือ1เป็นสมการไอออนิกธรรมดาถ้าเป็นสมการไอออนิกธรรมดาสมการนี้จะเป็นการแสดงไอออนบวกกับไอออนลบในสารละลายทั้งหมดอันนี้เป็นลักษณะของสมการไอออนิกแต่ถ้าเป็นสมการไอออนิกสุทธิจะเป็นสมการที่แสดงเฉพาะไอออนบวกและไอออนลบที่เขาทำปฏิกิริยาทีนี้คุณต้องเข้าใจเดี๋ยวต้องมันเท้าความเยอะอ่ะคือวิดีโอเนี้ยมันไม่ได้เป็นการสอนแบบเนื้อหาแบบเขาเรียกอะไรเนื้อหาแบบค่อยสอนไปเรื่อยๆดังนั้นมันจะต้องมีการในวิดีโอเนี้ยมันเหมือนแบบหยิบประเด็นที่มันออกข้อสอบมาปั้งแล้วก็โยนให้น้องเลยดังนั้นมันจะมีบางจุดที่แบบเฮ้ยถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มามันจะมีความงงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะบอกว่าเอ้ยพี่กับตันสอนไม่รู้เรื่องไม่จริงมันจริงๆมันไม่ได้สอนไม่รู้เรื่องนะลูกแต่จริงๆแล้วมันต้องใช้ความรู้ก่อนอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้าใจปะมันจะมีความรู้เกี่ยวกับเอ้ยม.4 เทอม1ของที่มันเป็นเนื้อหาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไม่ได้เรียนมาอยู่จะเป็นปัญหานะครับอ่ะแต่ทีนี้จะพยายามนะลูกเอาเป็นว่าฉันจะพยายามพูดให้พวกเธอเข้าใจที่สุดโอเคปะคนที่ไม่ได้เรียนกับฉันมานะฉันจะพยายามนะพูดให้เข้าใจที่สุดแต่ถ้าอยู่ไม่เข้าใจอยู่ไม่เป็นไรเลยนะเพราะมันต้องใช้ความรู้เก่าจริงๆมันต้องคือมันต้องพูดเยอะอ่ะแล้ววิดีโอนี้มันจำกัดไงดังนั้นค่อยๆละกันอ่ะทีนี้การเขียนสมการคุยกันนิดนึงคือในคอร์สเรียนพี่กัปตันเนี่ยเวลาที่พี่จะสอนเรียนการเขียนสมการเนี่ยคือพี่จะสอนน้องทุกคนว่าเฮ้ยน้องต้องเขียนปฏิกิริยาให้ได้ก่อนซึ่งหลักการของการเขียนปฏิกิริยาคือการสลับขั้วหรือสลับผัวสลับเมียอ่ะตัวอย่างเช่นพี่บอกเฮ้ยแคลเซียมคลอไรด์มาทำปฏิกิริยากับตัวซิลเวอร์ไนเตรตสมมติพี่บอกนี่เอ้ยแคลเซียมคลอไรด์จะมาทำปฏิกิริยากับตัวโซเดียมไนเตรตซิลเวอร์ไนเตรตทีนี้สมการนี้ครับถ้าเป็นปฏิกิริยาธรรมดาหลักการในการทำเดี๋ยวพี่จะสอนเขียนเลยนะสอนเขียนตัวแรกคือสมการไอออนิกก่อนถ้าน้องจะเขียนสมการไอออนิกได้ฟังพี่ดีๆน้องต้องแตกทุกตัวเป็นไอออนก่อนต้องแตกทุกตัวเป็นไอออนก่อนอย่างแคลเซียมคลอไรด์เงี้ยเวลาคุณแตกตัวมาคุณต้องแตกตัวมาเป็นแคลเซียมกับ Cl แล้วคำถามที่เกิดขึ้นเด็กจะถามบ่อยมากเฮ้ยพี่แล้วแคลเซียมประจุเท่าไหร่ Cl ประจุเท่าไหร่อยู่น้องฟังพี่แคลเซียมเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าประจุเท่าไหร่ให้ทำการไขว้ประจุกลับแบบนี้ครับแต่ถ้าน้องรู้น้องจะรู้อยู่แล้วว่าหมู่2บวก2หมู่7ลบ1น้องจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่รู้น้องไขว้ประจุกลับแคลเซียมตีตัวกลับมันจะกลายเป็นแคลเซียม2บวกCl ตีประจุกับมันจะกลายไปเป็น Cl ลบ1แสดงว่าไอออนของตัวนี้ครับเวลาเขียนสมการไอออนิกนะครับมันเกิดจากแคลเซียม2บวกที่มีสถานะ aqueous บวกกับ Cl ลบที่มีสถานะ aqueous แบบนี้อันนี้คือการแตกไอออนของก้อนแรกตัวที่1ต่อมาเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างตัวซิลเวอร์ไนเตรตซิลเวอร์ไนเตรตคือซิลเวอร์บวกกับ NO3 ลบซิลเวอร์บวกตัวนี้มันจะกลายร่างเป็น Ag บวกที่อยู่ในสถานะ aqueous บวกกับ NO3 ลบที่มีอยู่ในสถานะ aqueous คำถามเกิดขึ้นอีกแล้วพี่รู้ได้ไงว่าซิลเวอร์บวก1 NO3 ลบ1น้องเหมือนเดิมลูกเกิดจากการไขว้ประจุกับกันแบบนี้
เอ้ยน้องไม่ใช่ NO3 มันเป็นก้อนมันนะไม่ใช่ U อเล็ก3ไปไขว้นะเว้ยเอออยู่ต้องตั้งสติดีๆนะมันเป็นก้อนนะเพราะนั้นไขว้กลับแบบนี้มันเลยเป็น AG บวกกับ NO3 ลบเวลาเขียนสมการไอออนิกสิทธิคือ U ไล่แบบนี้ก่อนเลย U เขียนให้เสร็จพอ U เขียนเสร็จปุ๊บน้องทุกคนเขียนเสร็จปุ๊บป่ะเพราะฉะนั้นมาทำการไขว้ประจุกันจากปกติ CACL อยู่ด้วยกันAG NO3 อยู่ด้วยกันรักกันจนปานจะแหกตูดดมแต่ถ้าเขียนสมการไอออนิกคือการสลับผัวสลับเมียจาก CA คู่กับ CL มันไม่คู่แล้วครับมันมาคู่กับ NO3 ก็คือประจุบวกตัวนี้มันก็จะมาคู่กับประจุลบอีกตัวนึงอีนี่ก็เหมือนกันครับจากซิลเวอร์บวก1มันก็ไม่คู่กับ NO3 แล้วครับมันก็มาคู่กับ CL อีกตัวนึงเป็นการสลับผัวสลับเมียกันพอสลับผัวสลับเมียกันปุ๊บคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาที่สมการก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือซิลเวอร์จะมาคู่กับคอไลน์ไขว้ประจุกันครับ NA ซิลเวอร์บวก1กับ CL ลบซิลเวอร์บวก1กับ CL ลบไขว้ประจุกันมันเลยได้เป็นซิลเวอร์คอไลน์เป็น AgCl แต่ E 2ตัวนี้ครับแคลเซียมกับ NO3 ครับแคลเซียมมันเป็นประจุ2บวกใช่ไหมน้อง NO3 มันเป็นประจุลบ1ใช่ไหมน้องเวลาไขว้ประจุกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้ตัว NO3 ตัวนี้ครับมีทั้งหมด2ชุดมันก็เลยวงเล็บแล้วก็ห้อย2แบบนี้ซึ่งน้องจะต้องไปเรียนในการเขียนพันธะไอออนิกอีกทีนึงโอเคไหมแล้วอยู่ก็จะไขว้มาได้แต่เป็นหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องจะมีสมการ2ตัวคือเป็นซิลเวอร์คลอไรด์กับแคลเซียมไนเตรตก็คือมีสาร2ตัวนี้แล้วคำถามต่อมาเฮ้ยพี่แล้วหนูจะเขียนสมการไอออนิกยังไงสมการไอออนิกเวลาเขียนเหมือนเดิมเลยลูกแต่น้องต้องรู้ว่าตัวไหนทำแล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นตะกอนโหนี่คือความยากนี่คือไอต้องเท้าความเยอะมากเอ้ยแล้วอะไรที่ทำให้เกิดตะกอนล่ะคะน้องสิ่งที่ทำให้เกิดตะกอนพี่ขอรบกวนเลยนะพื้นที่อยู่หาพื้นที่ให้พี่เลยอันนี้เยอะมันต้องเท้าความเยอะ1คาร์บอนเนตซัลเฟตอย่าเพิ่งทอนะลูกแต่มันต้องเท้าความเยอะจริงๆแต่ถ้าพี่ไม่เท้าความน้องจะทำไม่ได้คาร์บอนเนตซัลเฟตฟอสเฟตจับหมู่2ลูกจับ 2A เนี่ยจะตกตะกอนครับโอเคป่ะจะตกตะกอนยกเว้นลูกแมกนีเซียมซัลเฟตข้อ2ลูกซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดหมู่ 7A ตกตะกอนและข้อ3ลูกออกไซด์ซัลไฟไฮดรอกไซด์จับโลหะทุกตัวตกตะกอนยกเว้นหมู่1และ 2A บางตัวโอเคป่ะเพราะนั้นดูจดอันนี้ไปก่อนนะครับบอกเลยนะ3หัวข้อเนี้ยคือสิ่งที่มันจะบอกว่าเฮ้ยมันตกตะกอนหรือมันไม่ตกตะกอนเฮ้ยแล้วอะไรตกตะกอนมาเฮ้ยแล้วอะไรไม่ตกตะกอนมาเนี่ยคือ3สิ่งนี้ที่แบบเฮ้ยมันจะบอกเลยโอเคมั้ยว่าอันนี้คือตกตะกอนนะทีนี้พอเท้าความแล้วว่าเออสิ่งนี้คือตกตะกอนนะน้องมาดูคำถามของพี่คือน้องคิดว่าซิลเวอร์คลอไรด์กับแคลเซียมไนเตรตอันไหนตกตะกอนครับต้องไปอยู่ใน3หัวข้อนี้ที่จะจำนะใช่ปะเห็นข้อ2ปะซิลเวอร์จับหมู่7ตกตะกอนเห็นปะเห็นข้อ2ปะซิลเวอร์จับหมู่7ตกตะกอนแสดงว่าตัวที่ตกตะกอนคือตัวนี้พอตัวที่ตกตะกอนตัวนี้ปุ๊บเวลาเขียนสมการไอออนิกเราจะเขียนแค่ตัวที่ตกตะกอนคือ AgCl เป็นสถานะโซลิดแต่แคลเซียมไนเตรตไม่ตกตะกอนดังนั้นเวลาเขียนแคลเซียมไนเตรตจะเขียนบวกเป็นแคลเซียม2บวกที่ยังอยู่ในสถานะเอเควียสและบวกกับ NO3 ลบที่อยู่ในสถานะเอเควียสอยู่ก็คือไม่ได้เขียนอะไรมันเพิ่มคือเขียนเป็นลักษณะแบบนี้เออคือเขียนไม่ได้ให้มันรวมตัวกันเขียนในลักษณะแบบนี้แล้วก็วงเล็บสถานะมันด้วยโอเคไหมแล้วก็วงเล็บสถานะมันด้วยและสิ่งที่สำคัญกว่าคือยูต้องดุลสมการมันด้วยต้องดูสมการคือAgCl AgCl มีแค่นี้ใช่ป่ะ NO3 มีแค่นี้ใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องดูสมการด้วยเลข2
โอเคไหมอันนี้ก็ต้องดูสมการอันนี้ต้องดูสมการด้วยเลข2ตรงนี้เพราะว่า CL มี2ตัวอันนี้มี2ตัวดูด้วยเลข2พอดูด้วยเลข2เสร็จปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันสมการไอออนิกก็คือใช้ silver 2ตัวตรงนี้ในเต2ตัวในเตตัวนี้2ตัวแล้วก็ silver chloride 2ตัวนี่ CL ก็2ตัวแบบนี้เวลาดูสมการน้องต้องดูให้ได้แบบนี้เข้าใจป่ะมาจากสมการในปฏิกิริยาด้านบนนั่นแหละทีนี้ต่อมาไอออนิกสุทธิจะเขียนง่ายนะพี่บอกนะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะดูซ้ำนะลูกอยู่ต้องดูซ้ำเลยเพราะว่าเรื่องนี้ใช้ความรู้เยอะนะครับอยู่ต้องมีความรู้ทั้งการเขียนสมการอยู่ต้องมีความรู้ทั้งการตกตะกอนนะครับเพราะนั้นไอออนิกสุทธิจะง่ายแล้วเพราะเขาจะโฟกัสว่าใครเกิดตะกอนสนใจแค่ตัวนั้นเขียนแค่ตัวนั้นเพราะนั้นสมการไอออนิกสุทธิคืออ๋อซิลเวอร์บวกกับ Cl ลบแล้วได้ไปเป็นซิลเวอร์คลอไรด์นี่คือสมการไอออนิกสุทธิแค่นี้พอจบเลยวงเล็บสถานะให้นานจบปิงกระดิ่งแมวครับจบปิงกระดิ่งแมวเลยครับแค่นี้เองซิลเวอร์บวกกับ CL เราได้เป็นซิลเวอร์คอร์ไลท์จบปิงจบเลยนะครับเป็นซิลเวอร์ในเตซิลเวอร์คอร์ไลท์จบปิงเลยครับโอเคไหมเพราะนั้นหลักการเขียนแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดให้เห็นชัดเจนกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาเขียนปฏิกิริยาเคมีกันก่อนนะครับปฏิกิริยาเคมีนะครับคือตัวซิลเวอร์ไนเตรตทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมคลอไรด์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือซิลเวอร์กับคลอไรด์จะมาจับกันเป็นซิลเวอร์คลอไรด์แล้วก็ในโพแทสเซียมกับไนเตรตจะมาจับกันเป็นโพแทสเซียมไนเตรตอันนี้คือสมการปฏิกิริยาปกติทีนี้ถ้าอยู่จะเขียนสมการไอออนิกยูก็แตกสมการของ2ตัวนี้ออกมาเป็นไอออนมันจะกลายไปเป็นซิลเวอร์บวกที่มีสถานะเอเควียสบวกกับ NO3 ลบที่มีสถานะเอเควียสต่อไปตัวนี้แตกตัวครับเป็นโพแทสเซียมบวกที่มีสถานะเอเควียสแล้วบวกกับ Cl ลบที่มีสถานะเอเควียสพอได้แบบนี้ปุ๊บตัวซิลเวอร์คลอไรด์มีความตกตะกอนมีคุณสมบัติเป็นโซลิดดังนั้นจะเขียนแค่ตัวเดียวก็คือเป็นซิลเวอร์คลอไรด์ที่มีคุณสมบัติเป็นโซลิดส่วนตัวนี้มันไม่ตกตะกอนเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีตกตะกอนก็เขียนแค่ K บวกในสถานะ aqueous แล้วบวกกับ NO3 ลบในสถานะ aqueous แค่นี้พอจบปิงโอเคไหมอันนี้คือการเขียนสมการไอออนิกธรรมดาแต่ทีนี้เฮ้ยเราต้องการไอออนิกสุทธิดังนั้นคำว่าไอออนิกสุทธิคือโฟกัสเฉพาะตัวที่ตกตะกอนเพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสเฉพาะตัวที่ตกตะกอนซิลเวอร์บวกเขียนแค่นี้พอบวกกับ Cl ลบที่เป็นสถานะ aqueous แล้วก็กลายไปเป็นซิลเวอร์คลอไรด์ที่เป็นสถานะ solid จบปิงเลยครับเขียนแค่นี้พอคือน้องเขียนแค่นี้พออันนี้คือสมการไอออนิกสุทธิเวลาเขียนแค่นี้พอเลยจบปิงเข้าใจปะต้องค่อยๆไปนะเว้ยถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเรียนย้ำอีกสักรอบหนึ่งขอแค่รอบเดียวเพิ่มอีกรอบเดียวพี่ว่าน้องจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเก่าเด็กพี่ทุกคนเลยนะเว้ยแบบเด็กในคอร์สพี่ทุกคนเลยพี่บอกว่าเฮ้ยน้องถ้าน้องเรียนไม่เข้าใจเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งขอซ้ำอีกแค่รอบเดียวทุกคนเลยและเด็กในคอร์สพี่นะเว้ยส่วนใหญ่ที่แบบได้คะแนนดีๆได้คะแนนแบบปังๆนะส่วนใหญ่คือเขาเรียนย้อนทุกคนเรียนย้อนหมดไม่มีใครไม่เรียนย้อนพอเวลาเรียนย้อนแล้วมันจะทำให้เข้าใจมากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเชื่อพี่โอเคไหมผ่านนะขออีกข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งครับในการเขียนสมการครับเหมือนเดิมครับเป็นตัว Na2SO4 ทำปฏิกิริยากับ BaCl2 นะครับทีนี้ในการเขียนสมการจะเป็นการสลับสมการก็จะเป็น Na กับ Cl มาอยู่ด้วยกันเลยเป็น NaCl ครับเพราะว่า Na เนี่ยมันเป็นบวก1เนาะแล้ว Cl มันเป็นลบ1เวลามันมาอยู่ด้วยกันคือมัน1ต่อ1มันก็เลยมันเป็นบวกอันเดียวกับลบอันเดียวมันก็เลยเป็น NaCl นะครับต่อมา SO4 กับ Ba ครับมันก็เลยได้ออกมาเป็น BaSO4 ครับเหตุผลก็คือ Ba มันเป็น Ba2 บวก SO4 มันเป็น SO4 2ลบเวลามันอยู่ด้วยกันอัตราส่วน1ต่อ1เหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยได้ BaSO4 ได้เลยนะครับนะสมการหน้าตาสมการเป็นแบบนี้ดุลสมการนิดนึงก็จะได้สมการที่สมบูรณ์เป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอเราดูสมการทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บทีนี้มาแตกดีเทลแตกดีเทลกันครับเป็น Na2SO4 แตกดีเทลเป็น Na บวกบวกกับ SO4 2ลบซึ่ง Na บวกเนี่ยมี2ตัวเพราะนั้นก็ใส่เลขหน้าดุลเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข2นิดนึงว่าโอเค Na บวกมี2ตัวนะต่อ
ต่อมาครับอย่าลืมใส่สถานะมันเป็น aqueous ต่อมาครับเป็น BACL 2ครับ BACL 2ก็คือเป็น BA 2บวกนะครับเป็นสถานะ aqueous บวกกับตัว CL ลบเนี่ยจำนวน2ตัวครับเป็นสถานะ aqueous เพราะมันห้อย2ตรงนี้ก็มี2ตัวทีนี้ไปละเฮ้ยคำถามคืออะไรเกิดตะกอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวที่เกิดตะกอนคือบาริเอียมซัลเฟตเพราะอะไรครับเพราะเราท่องว่าคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตจับหมู่2 A ตกตะกอนซึ่งบาริเอียมเป็นหมู่2 A และซัลเฟตเป็นตัวที่จับและตกตะกอนมันเลยเป็นบาริเอียมซัลเฟตเพราะนั้นตัวที่เกิดตะกอนก็จะเขียนเป็นบาริเอียมซัลเฟตแล้วก็ต้อยโซลิสและบวกกับ NaCl NaCl คืออะไรNa บวกที่มีสถานะ aqueous บวกกับ Cl ลบที่มีสถานะ aqueous ซึ่ง Cl ลบตัวนี้ใส่เลข2ไปก็มีสถานะ aqueous แค่นี้เองจบอันนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นสมการ ionic ธรรมดาแต่ถ้าจะเขียน ionic สุทธิอยู่ต้องโฟกัสเฉพาะอะไรครับเฉพาะ barium sulfate อย่างเดียวเฉพาะแค่ตัวที่สำคัญสำคัญอย่างเดียวดังนั้นเวลาเขียนสมการ ionic สุทธิก็คือเป็น Ba 2บวกที่มีสถานะ aqueous บวกกับ SOC 2ลบที่เป็นสถานะ aqueous แล้วก็กลายไปเป็น BASOC ที่เป็นสถานะ solid เขียนแค่นี้พอจบนี่คือสมการ ionic สุทธิครับเดี๋ยวอยู่ค่อยๆจดก่อนนะโอเคปะค่อยๆไปนะครับพี่รู้นะครับว่ามันยากแต่ต้องฝึกฝนนะครับทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝนไม่มีใครเก่งได้ภายในคืนเดียวพี่ขนาดพี่สอนในคอร์สพี่ยังสอนกว่า40 30 40 50ชั่วโมงพี่สอนใช้เวลาสอน40 50ชั่วโมงแต่ที่พี่มาสอนตรงนี้พี่ใช้ระยะเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นอยู่ต้องซ้ำบ่อยๆซ้ำนิดนึงซ้ำบ่อยๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับบอกเลยนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะไอเข้าใจมากพี่เข้าใจมากที่น้องมานั่งเรียนตรงนี้ในวันนี้คืนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ซ้ำนิดนึงโอเคไหมใครผ่านแล้วกด99บวกมาครับแล้วเดี๋ยวไปเรื่องสุดท้ายมีใครสงสัยไหมน้องทรณาทรณีครับลูกได้ไหมเคลียร์แล้ว99บวกมาลูก99บวกได้ปะอันนี้คือการเขียนสมการไอออนิกสุทธิทำไมไม่มี2ด้านหน้าหรอกค่ะด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้โอเคครับใส่2ลงไปด้วยนะลูกพี่กับตันลืมใส่2ลงไปด้วยนะนี่ NA มี2ตัวตอนนี้ก็ต้องมี2ตัวใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยขอบคุณมากโอเคไหมผ่านเรื่องสุดท้ายจ้าลูกกับแกบวกมาละคือการเขียนสูตรโคเวลเลนช์คือเราต้องคุยกันโคเวเลนต์เนี่ยมันอยู่กันเป็นในลักษณะของการแชร์อิเล็กตรอนเพื่อให้ตัวเองครบ8ถูกต้องไหมเป็นการแชร์อิเล็กตรอนเพื่อให้ตัวเองครบ8เพราะนั้นหลักการเขียนจะมีเขียน2แบบเดี๋ยวมาที่แบบฝึกหัดเลยหลักการเขียนจะมีเขียนอยู่2แบบคือ1เขียนแบบจุดพี่ถามเวลาเขียนคาร์บอนไดออกไซด์ฟังนะหลักการนะลูกเวลาเราเลือกตัวที่มี EN ต่ำเป็นอะตอมกลางทำอย่างนี้เลยนะและจะทำได้เร็วเลือกตัวที่มี EN ต่ำเป็นอะตอมกลางทีนี้พอเราเข้าใจเฮ้ยเลือกตัวที่ EN ต่ำเป็นอะตอมกลางคำถามคือ C กับ O ใคร EN ต่ำกว่ากันอันนี้ต้องใช้บทในเรื่องของมาตรฐานละตารางธาตุ C EN ต่ำกว่าถูกต้องมั้ย C EN ต่ำกว่าเพราะนั้น C จะอยู่อะตอมกลาง C มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนกี่ตัว4ตัวดังนั้นนายจะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดทั้งหมด4ตัวต่อมาออกซิเจนเป็น O2ออกซิเจนมีอิเล็กตรอนทั้งหมด6ตัวทีนี้พี่ถามครับคาร์บอนเนี่ยมี4ตัวแต่อยากเหมือนหมู่8แสดงว่าคาร์บอนต้องลงแชร์ทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมต้องลงแชร์ทั้งหมด4ตัวเพื่อให้ได้อีก4ตัวมันจะได้เป็น8ดังนั้นออกซิเจนเนี่ยอยู่หมู่6
ต้องลงแชร์2ตัวเพื่อให้ตัวเองเหมือนหมู่8เข้าใจปะเพราะว่าถ้าออกซิเจนลง2ตัวจะได้มา2ตัวลง1ตัวได้1ตัวลง2ตัวได้2ตัวลง3ตัวได้3ตัวลง4ตัวได้4ตัวดังนั้นออกซิเจนเลยไปถามคาร์บอนมาลงแชร์กันไหมคาร์บอนบอกฉันต้องการ2 4อยู่แล้วดังนั้นก็เลยลงแชร์ด้วยกันออกซิเจนตัวนี้ก็เลยครบ8แบบเสถียรไปแต่คาร์บอนยังมีแค่เท่าไหร่ยังมีแค่6ดังนั้นคาร์บอนเลยต้องหาแชร์อีก2ตัวดังนั้นคาร์บอนตัวนี้ก็เลยลงแชร์กับใครลงแชร์กับออกซิเจนอีก2ตัวตรงนี้ออกซิเจนอีกตัวหนึ่งก็เดินมาโอเคออกซิเจนก็โอเคพอลงแชร์ปุ๊บเห็นปะวงกลมตัวนี้ออกซิเจนครบ8วงกลมตัวนี้ออกซิเจนครบ8วงกลมตรงกลางคาร์บอนก็ครบ8นี่เป็นลักษณะการเขียนแบบลิวอีสโอเคไหมแบบลิวอีสเข้าใจปะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบ real is ตรงนี้ดังนั้นเวลาเขียนแบบเส้นเอ้ยอันนี้คือเป็นอะไรครับตึงๆๆๆเป็นพนักคู่เป็นพนักคู่เป็นพนักคู่นะครับเพราะนั้นจะเป็นอะไรครับคาร์บอนถ้ากับพนักโอดับเบิลบอนด์โอดับเบิลบอนด์โอจึงเป็นลักษณะของคาร์บอนไดออกไซด์ครับโอเคปะเดี๋ยวก่อนนะฮิวมาล่ามั้ยครับฮิวครับอยู่มาฝากกินเผื่อด้วยนะคะท้องร้องมากเลยตอนนี้โอ้ทุกคนหิวมาน้องหิวมาน้องไม่หิวแต่พี่หิวมาแล้วเนี่ยไอ้น้องๆเห็นไหมคนชื่อต่อพิซซิสเนี่ยกับคนที่ชื่อเต้ยเนี่ยเมื่อกี้น่ะเห็นไหมคนที่ชื่อต่อชื่อเต้ยเมื่อกี้น่ะเห็นแบบๆคือเป็นเพื่อนพี่เองแล้วแบบเขาวันเนี้ยเขาชวนพี่ไปกินหม่าล่าแล้วพี่ไม่ได้ไปพี่ต้องยอมเสียสละหม่าล่าที่เป็นหม้อแล้วก็มีหมูแล้วก็หมาล่าพี่เลยบอกเพื่อนพี่บอกว่าวันนี้ไปไม่ได้วันนี้ไปสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาก็เลยมาเยาะเย้ยพี่ในตอนนี้หิวไปต่อลูกปะโอเคต่อไปครับเห็นปะทุกอย่างก็จะครบ8มันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของคาร์บอนไดออกไซด์นี้ C double bond O C double bond O ตัวนี้ก็จะครบ8ครบ8ครบ8ก็จะเลยเป็นลักษณะของพันธะคู่แบบนี้อันนี้คือเป็นรูปแบบของพันธะโอเคไหมคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองจบไหมจบไหมจบไหมทีนี้ต่อมาข้อที่2ครับเดี๋ยวข้ามข้อ2ก่อนเอาข้อ3ก่อนเอาข้อ3ข้อ3ฟอสฟอรัสอยู่หมู่อะไรครับเอาข้อ3ก่อนนะหมู่5ใช่ไหมถ้าฟอสฟอรัสอยู่หมู่5แสดงว่ามีเวลนอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงล้อสุดกี่ตัว5ตัวถูกต้องฟอสฟอรัสอยู่หมู่5จะมีอิเล็กตรอนวงล้อสุดทั้งหมด5ตัวพอมีอิเล็กตรอนทั้งหมด5ตัวเสร็จปุ๊บมาดูที่ Cl หรือคลอรีนคลอรีนจะมีอิเล็กตรอนทั้งหมด7ตัวเพราะอะไรเพราะคลอรีนอยู่หมู่7เห็นไหมคอรีนต้องการใช้อิเล็กตรอนกี่ตัว1ตัวนางก็จะแชร์กัน1ตัวตึงตึงตึงโอ้ย3ตัวนี่ว่ามี3ตัวนี่ว่าพี่กัปตันกดผิด3ตัว3ตัวมันก็จะแชร์กันแบบนี้ตึงตึงตึงเสร็จปุ๊บอีฟอสฟอรัสนี่ก็โอเคจะจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตึง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 ก็เป็นการแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันสุดท้ายท้ายสุดเห็นปะจะมีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้2ตัวก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันสุดท้ายท้ายสุดเวลาเขียนโครงสร้างแบบเส้นก็จะเป็น P แล้วก็มี Cl แล้วก็มี Cl แล้วก็มี Cl แล้วก็มีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้1ตัวเวลาเขียนโครงสร้างแบบเส้นก็จะได้หน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้จบปิงโอเคไหมคือค่อยๆเขียนไปอ่ะก็จะได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เห็นปะจุดแชร์กันก็คือเปรียบเสมือนคือถ้าแชร์กันแค่ลูกเดียวก็เปรียบเสมือนเป็นพระเดียวถ้าแชร์กันลูกเดียวก็เปรียบเสมือนเป็นพระเดียวถ้าแชร์กันลูกเดียวก็เปรียบเสมือนเป็นพระเดียวแต่ถ้าแชร์2อันก็เปรียบเสมือนเป็นพระคู่แบบนี้เห็นปะเห็นปะอันนี้คือแชร์2อันมันก็จะเป็นเหมือนสัมพันธ์พระคู่
โอเคไหมนะครับอ่ะทีนี้มาดูแหกกฎกันบ้างอันนี้คือแบบปกติคือธรรมดาแต่ทีนี้เรามาดูอันที่มันแหกกฎกันบ้างอันที่มันแหกกฎคือ BF3 BF3 คือโบรอนโบรอนเนี่ยอยู่หมู่3ดังนั้นจะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดแค่3ตัวคำถามคือพี่ถามน้องธาตุทุกตัวต้องการเหมือนหมู่8ใช่ป่ะธาตุทุกตัวต้องการเหมือนหมู่8ใช่ป่ะพี่ถามครับโบรอนเนี่ยมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดแค่3ตัวคำถามคือมันจะใช้อิเล็กตรอนได้กี่ตัวลูกมากสุดก็3ตัวถูกต้องไหมเพราะนั้นถ้ามันแชร์ได้มากสุด3ตัวคำถามต่อมาคือน้องมันแชร์ได้มากสุด3ตัวมันแชร์ได้มากสุด3ตัวมันได้อิเล็กตรอนสูงสุดในชีวิตมันเท่าไหร่ลูกก็คือแค่6ตัวถูกต้องป่ะดังนั้นมันได้อิเล็กตรอนสูงสุดในชีวิตมันแค่6ตัวไม่ครบ8ไม่ครบ8เวลาเขียนโครงสร้างได้หน้าตาแบบนี้ BF F F ไม่ครบ8พวกนี้จะเรียกพวกว่าไม่เป็นไปตามกฎออกเทตหรอกเขาจะเรียกว่าไม่เป็นไปตามออกเทตคือกดครบ8ลูกพวกนี้มันไม่เป็นไปตามกดออกเทตเหมือนกับตัวนี้ลูก PCL5 PCL5 P เนี่ยอยู่หมู่5แต่ ECL เนี่ยโอ้โหแม่เจ้าบาลาปะโจบาลาปะโจโลเหลือมาล้อมรอบเนี่ย5ตัวดูนะดูนะดูนะบาลาปะโจโลเหลือมาล้อมรอบเนี่ย5ตัวน้องเขามาล้อมรอบเนี่ย5ตัวพอเขามาล้อมรอบ5ตัว ECL เนี่ยประกาศไอ้เขาเรียกอะไรนะปฏิเสธไม่เป็นลงแชร์แม่งหมดทุกตัวเลยลงแชร์กับ ECL ทั้งหมด5ตัวเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันลงแชร์กับ ECL ทั้งหมด5ตัวจากปกติมันจะทำไมมันจะมีแค่8ตัวแต่รอบนี้มันทำไมเลยครับมันมีแม่งเลย10ตัวเข้าใจปะมันมีแม่งเลย10ตัวพอมันมีแม่งเลย10ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือ P ตัวนี้มันจะกลายไปเป็นตัวที่เกินกดออกเทตครับโอเคปะมันเลยกลายเป็นตัวที่เกินกดออกเทตนี่คือเป็น PCL 5แขนแบบนี้ครับเขาจะได้หน้าตาแบบนี้เป็น PCL 5ตัวเป็นพวกที่ทำไมครับเป็นพวกที่เกินกดออกเทตโอเคไหมอันนี้คือในกรณีที่แบบแปลกแปลกแปลกแยกกว่าคนอื่นนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ข้อที่5มันเป็น HNO3 หลักการในการเขียนพวกตระกูล HNO3 นะครับคือเอาตัว EN สูงไว้ตรงกลางก่อน N เนี่ยมีอิเล็กตรอนทั้งหมด5ตัวทีนี้ให้เราเอา O เนี่ยครับล้อมรอบ O ล้อมรอบตึ้ง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  O เนี่ยอยู่หมู่6ใช่ไหมล้อมรอบอ่ะไฮโดรเจนมี1ตัวไฮโดรเจนตัวนี้จะมาแชร์กับออกซิเจนก่อน1ตัวหลังจากนั้นจะมาแชร์กับไฮโดรเจนเนี่ยต้องการแค่ครบ2พออีไฮโดรเจนเนี่ยก็เสถียรไปละส่วนออกซิเจนอีกตัวนึงก็ต้องแชร์กับใครแชร์กับไนโตรเจนตัวนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคป่ะต่อมาอีตัวไนโตรเจนตัวเนี้ยครับไออีตัวออกซิเจนตัวเนี้ยก็ต้องแชร์อิเล็กตรอนกับตัวออกซิเจนอีกตัวหนึ่งมันก็จะแชร์กันเป็นลักษณะแบบนี้แชร์กันเป็นลักษณะของมันหาคู่แบบนี้เดี๋ยวซูมให้ดูนะซูมให้ดูนะแชร์กันเป็นในลักษณะของมันหาคู่แบบนี้เสร็จปุ๊บน้องลองนับดินับไนโตรเจนครบ8ยังลองนับดูไนโตรเจนครบ8มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยไนโตรเจนครบ8แล้วออกซิเจนตัวนี้ก็ครบ8ไฮโดรเจนตัวนี้ครบ2อีออกซิเจนตัวนี้ก็ครบ8เฮ้ยมันเหลือตัวนึงแบบเปล่าเปลี่ยวเงาๆเลยเห็นป่ะมันเหลือตัวนึงเปล่าเปลี่ยวเงาๆเลยอีตัวที่อยู่เปล่าเปลี่ยวเงาๆตรงนี้ฟังพี่ดีๆนะมันจะครบ8ได้เหมือนกัน
แต่มันจะเกิดเป็นพันธะกรณีพิเศษฟังพี่ดีๆเลยนะจะเป็นการอุปถัมภ์จากไนโตรเจนเหลืออะตอมกลางคือด้วยความที่ไนโตรเจนครบ8แล้วดังนั้นไนโตรเจนเสถียรแล้วแต่มันมี2ตัวที่ไม่ได้ใช้ไนโตรเจนตัวนี้จะอุปถัมภ์ให้ก็คือให้2อิเล็กตรอนนี้ไปฟรีๆเลยไปยืมฟรีๆเลยสิ่งนี้จะเรียกพันธะนี้ว่าเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนโคออร์ดิเนตโคเวเลนโคออร์ดิเนตโคเวเลนคืออะไรโคออร์ดิเนตโคเวเลนคือการให้ยืมให้อิเล็กตรอนยืมไปเลยเข้าใจป่ะให้อิเล็กตรอนยืมไปเลยเป็นการโคออร์ดิเนตโคเวเลนทีนี้การเขียนพันธะพี่แล้วหนูจะเขียนพันธะได้ไงก็คือไนโตรเจนจับกับ O แล้ว O ไปจับกับ H ส่วนไอ้ตัวนี้เกิดพันธะคู่กับ O ส่วนอีกตัวนึงโคออร์ดิเนตโคเวเลนไปให้ก็จะเขียนเป็นลูกศรแบบนี้เป็นการโคออร์ดิเนตโคเวเลนไปให้ O ก็จะเขียนเป็นลักษณะพันธะแบบนี้นะครับโอเคไหมอันนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเรียนรู้เยอะๆฝึกเยอะๆจะเข้าใจนะครับเป็นลักษณะโคออร์ดิเนตโคเวเลนหรือบางสำนักจะไม่เขียนโคออร์ดิเนตโคเวเลนเขาจะเขียนเป็นพันธะเดี่ยวไปเลยแบบนี้ก็ให้ละในฐานะที่เข้าใจไม่ต้องไปตกใจนะครับบางที่เขียนโคออร์ดิเนตโคเวเลนแบบพันธะเดี่ยวเลยก็ไม่ต้องไปตกใจคือเป็นการละในฐานะที่เข้าใจเฉยๆโอเคไหมโอเคใครจดเสร็จแล้วนะครับกด000มาเลยครับโอเคนะเดี๋ยวให้เวลาจดแป๊บหนึ่งนะครับจดเสร็จแล้วกด000มาเลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่เชื่อว่าน้องทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบน้องพี่เชื่อว่าน้องเนี่ยจะได้รับความรู้จากพี่เยอะแม่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากไปร่ำเรียนรู้นะครับฝึกฝนเพิ่มเติมเยอะๆเลยนะครับเรียนย้อนหลังอยู่หรือเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับฝึกเลยฝึกขอให้ฝึกเยอะๆฝึกเพิ่มเติมเยอะๆแล้วพี่เชื่อว่าน้องทุกคนในนี้จะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับฝากไปประเมินกิจกรรมนี้หน่อยนะครับโอเคนะก็กิจกรรมนี้ก็จะจัดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงน้องอาจจะจบเนื้อหาของเทอม1ทั้งหมดนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยและพี่จะมาสอนแบบนี้ทุกๆ EP เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณทุกคนแม่ที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบและหวังว่าน้องทุกคนจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าใครไม่มีงบประมาณอย่าลืมนะลูกกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันในช่อง YouTube ได้หรือสามารถไปเรียนย้อนหลังนะครับใน YouTube KMK นะครับหรือ YouTube ของพี่กัปตันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพี่แนะนำเลยหนังสือเล่มนี้หนังสือสรุปเข้มเคมีม.ปลายนะครับ4ทั้งเล่มนะครับเอาไว้อ่านก่อนสอบนะครับวางขายแล้วทั่วประเทศหรือถ้าสนใจอยากเฮ้ยขี้เกียจออกจากบ้านหนูสามารถสั่งซื้อได้ออนไลน์ที่ LINE @KMTK เลยหรือถ้าอยากจะไปหาตามซื้อ C8 Book Centerลุยเลยลูกเต็มที่นะครับแต่ดีทั้งทั่วทุกประเทศเซียนบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากไว้นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่ายอมแพ้คนที่ยอมแพ้จะไม่มีทางสำเร็จได้เพราะนั้นจงสู้ต่อไปแล้วก็ทำกับมันให้เต็มที่ลุยกับมันให้เต็มที่จงสู้และพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ให้เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นสำหรับวันนี้คงจบด้วยคำสวยเสียงเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันนะครับโดยเฉพาะนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราพบกันรอบสดแน่นะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับเคมีจะไม่ยากถ้าน้องเปิดใจไว้เจอกันสวัสดีครับโลกโลกคิดถึงนะบ๊ายบาย